ส่วน1 2 3ได้ยินนะครับขออนุญาตนะครับแนะนำตัวนิดนึงชื่อสพลนะครับบุญเสริมสุขเรียกคนชอบเรียกกันผมว่าพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตแต่จริงๆถ้าเรียกพี่สพลนะก่อนอื่นนะครับจะไปอย่างเร็วเรื่อยๆแล้วครับอันนี้ผมไม่ต้องพูดมากอันนี้คือปัจจัย4นะครับปัจจัย4เนี่ยทุกอย่างครับอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคใครทำได้หมดครับอาหารเคยเห็นแล้วนะครับเครื่องนุ่งห่มอาจจะไม่เคยเห็นบางคนนะแต่ตอนนี้มันเริ่มคิดแล้วแหละนะครับเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากไข่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับที่อยู่อาศัยยารักษาโรคบางคนไม่รู้นะครับแต่จีนใช้มาเป็นพันปีแล้วนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะพอนึกถึงไข่นึกถึงอะไรนะครับกระบุงตะกร้าก็ต้องไปหนักนะจริงๆมันอยู่ข้างตัวเรามาตั้งแต่เกิดจนตายนะครับอดีตนะเด็กเกิดมาใหม่ๆเขาก็จะตัดสายสะดือด้วยไม้ไผ่นะแต่สมัยนี้มันยุคมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับพอเดินได้ปั๊บก็ต้องหัดเดินกันอย่างนี้นะทำงานได้ก็จะเริ่มไปจับปูจับปลานะครับสร้างบ้านอยู่นะครับมีเฟอร์นิเจอร์ออกไปหาทำงานข้างนอกบ้านอันนี้จะเห็นบ่อยนะครับเขาเรียกสายคิดเขาเรียกแคปโฟลดิ้งภาษาไทยเรียกอะไรนะเออนั่งร้านนะครับนะครับในอย่างเงี้ยไม่ว่าจะตึกสูงแค่ไหนนะไปดูนะครับทั่วโลกก็ยังใช้ไม้ไผ่อยู่ตอนนี้นะครับที่ประเทศจีนตึกสูงเป็น100 200ชั้นก็ยังใช้ไม้ไผ่อยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นบันไดสมัยก่อนอันนี้พระองค์ขึ้นประทานครับอาจเป็นบันไดอย่างนี้เป็นมีอาวุธตั้งแต่สมัยก่อนนะครับแต่ดาราคนใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของด้ามมีดนะครับเรื่องของไม้เท้านะลูกผู้ชายไม้ตะกรอันนี้ของที่แบบค่อนข้างจะป๊อปปูล่านะครับของเมืองไทยตะเกียบไม้ยุบฟันนะฮะไม้สิบลูกชิ้นทำป่าหมดเลยนะครับอันนี้ป่าไผ่ถ้าจะหมดจากเมืองไทยก็เพราะพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตะกรุดตะกร้าที่เรารู้จักกันนะครับคุณยายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะไรแกะสลักอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็อยู่แถวกับปัจจีบุรีนะครับเรื่องของโอท็อปอันนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าของมันนะฮะไผ่ลำหนึ่งทำให้ต้นหูทำอะไรพวกนี้ได้ทั้งเยอะนะครับแล้วก็ชิ้นละหลายตังค์นะครับนี่ก็เป็นงานที่ปารีสขึ้นนะเป็นพวกโคมไฟนะครับเรือที่ผสมเซรามิกนะเอาเซรามิกมาถักกับพวกไม้ไผ่นะครับอันนี้ก็คุ้นเคยนะอันนี้ไผ่ข้าวหลามถามว่าปัจจุบันนี้เรายังมีไผ่ชนิดนี้อยู่ไหมมีนะครับแต่น้อยนะนี่คือไผ่ป่าที่อยู่ในบ้านเราแต่ตอนนี้สั่งจากเขมรมาเป็น20ปีแล้วอันนี้ก็คือหน่อไม้นะครับนึกถึงอะไรนะแกงหน่อไม้นะครับซุปหน่อไม้นะอาหารยอดนิยมนะครับและตัวนี้ไม่ค่อยจะดีนะแต่ไปที่พม่าเขามีขายกันอยู่ตามสนามบินนะงงกันนะครับอันนี้คนทั่วไปก็รู้ว่าประโยชน์ของไข่มันมีอยู่แค่นี้นะครับทำได้แค่นี้เองหรือเปล่ามีอะไรที่ไม่รู้อีกไหมแล้วจะพัฒนาศักยภาพมันยังไงนะอันนี้เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่รู้นะตาคุณยายรู้เคยเห็นอันนี้กันไหมคนที่ฟังผมแล้วจะรู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะเฉลยนะครับคนที่ยังไม่รู้นะอันนี้คืออะไรหนึ่งอย่างแบบที่ไม่รู้นะครับอันนี้แล้วอันนี้ของใหม่นะคนที่ยังไม่เคยเห็นจริงๆจะไม่รู้เอาไว้ทำอะไรนะบ้านหรือเปล่านะไม่ใช่เดี๋ยวจะเฉลยทีหลังเคยเห็นการเล่นแบบนี้ไหมนะครับเหมือนกำลังภายในนะครับเดินบนไม้ไผ่บนน้ำนะครับมีอะไรที่เรายังไม่รู้เยอะมากกว่าที่เราคิดนะครับแค่สิ่งแรกเด็กๆอาจจะตอบได้บางทีผู้ใหญ่ตอบไม่ถูกหรอกนะว่าคนนี้ใครครับเอดิสันนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นเอดิสันก็เป็นคนแรกที่ทดสอบเรื่องของไส้หลอดไฟทำไมให้มันมีแสงนะทดลองเป็นหมื่นๆครั้งตัวที่สำเร็จคือเอาไอ้คาร์บอนจากไม้ไผ่มานะครับแล้วก็ได้แสงสว่างขึ้นมานะฮะเป็นหลอดแรกของโลกนะอันนี้ก็เรื่องของการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวกับไผ่นะครับได้ข้าวไผ่ที่ได้ผลผลิตมากกว่าอันนี้ต้องเทสหลายเจเนเรชันเลยนะผมไม่รู้ว่าถึงเจเนเรชันไหนแล้วที่เมืองจีนนะครับอันนี้ก็เป็นของเล่นนะยุคแรกๆของคนจีนประมาณ 2,000 กว่าปีแล้วนะครับเฮลิคอปเตอร์นะมันก็เลยกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์จริงๆเวลายุโรปเข้าไปนะครับเข้าไปเป็นต้นแบบนะครับเราก็จะคิดติดภาพของบ้านไม้ไผ่ในลักษณะอย่างนี้ครับมันต้องจนนะมันต้องข้นแค้นนะอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเห็นไหมมันกลายเป็นอะไรที่ดูค่อนข้างจะโมเดิร์นหรูนะครับแล้วก็ราคาไม่ถูกด้วยนะครับเนี่ยพวกเหล่านี้นะครับอันนี้มีพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมดเลยนะครับอันนี้เป็นแผงรับโซลาร์เซลล์นะครับแต่สิ่งที่ไผ่ไม่ได้รับความนิยมอย่างที่เรารู้กันอยู่นะซื้อมาปั๊บปีสองปีมีหม้อเจาะมีแป้งร่วงมาแล้วนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เราพบนะครับจริงๆแล้วมันเกิดจากพวกภายในให้ไผ่เนี่ยมีพวกแป้งมีน้ำตาลเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอาหารของพวกแมลงนะครับแต่ถ้าเราเอาไปคลีปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีพวกเหล่านี้ก็จะไม่มีอาหารของพวกนั้นอยู่มันก็จะอยู่ได้นานนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแช่น้ำนะแช่น้ำไหลนะประมาณ2เดือน
เอาไอ้พวกแป้งน้ำตาลออกไปให้หมดนะครับถ้าแช่น้ำนิ่งมันจะบูดทันทีนะครับกลิ่นมันเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการเอาไปต้มในน้ำด้วยความร้อนนะครับหรือย่างไฟนะพวกมันลงมาแรงข้างในตายหมดลมควันนะครับอ้าวกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเดี๋ยวนะครับเวลาพูดก็จะมีอะไรขัดจังหวะเนี้ยคนเก่งเอาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้มด้วยสารเคมีนะครับหรือว่าแช่ในสารเคมีนะอย่างไรพวกไอ้พวกบอแร็กเนี่ยเข้ามาแช่กันนะครับอันนี้ก็เป็นถังที่เราออกแบบมานะครับหรือว่าจะอัดน้ำยาเข้าไปนะครับแทนที่ข้างในเนื้อไม้เลยนะครับถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆอันนี้โรงงานของพัฒนาอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับก็จะใส่เข้าไปทั้งลำเลยนะครับยาวเลยนะครับหรือจะมีเทคโนโลยีอันนี้เป็น EDS ของทางญี่ปุ่นเขานะครับแต่ต้นแบบโรงงานก็ค่อนข้างแพงเป็นร้อยล้านนะครับเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทรีตด้วยความร้อนเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนโครงสร้างของเนื้อไม้นะครับสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับมันจะมีแป้งน้ำตาลมีสารแทรกอะไรต่างๆนะครับค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแต่ไฟเบอร์อย่างเดียวนะครับซึ่งไม่เป็นอาหารของใครแล้วยกเว้นพวกนะอันนี้ก่อนอบนะครับทางซ้ายมือพอหลังอบก็จะเห็นว่ามันออกมาเป็นสีแบบค่อนข้างเป็นอัมพันสวยงามนะครับตอนนี้เราจะยึดไม้ไผ่เข้าด้วยกันใช้อะไรหวายพวกลิ่มนะครับแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะบ้านเราอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกก็จะเป็นสำเร็จรูปเลยครับเป็นน็อตสำหรับยึดนะก็ออกแบบไปเยอะแยะนะครับใครก็ออกแบบได้นะขอให้มันยึดติดแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าทำน็อกดาวน์ได้นะครับทำบ้านน็อกดาวน์ทำเต็นท์น็อกดาวน์สารพัดอย่างนะอันนี้ก็บอกว่าไม้ไผ่เนี่ยเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับทำเรื่องของ building material ก็คือเป็นโครงสร้างนะครับก่อสร้างได้อันนี้โบรชัวร์ที่ประเทศออสเตรเลียนะยูวิทูนเทียนมาเนี่ยหลังแรกเล็กๆนะครับไม่รวมที่ดินราคาประมาณคำนวณเป็นเงินไทยแล้วล้านห้านะคนจนก็อยู่กันต่อไปนะครับจนขึ้นมาอีกอยู่หลังใหญ่ขึ้นมาประมาณ9.5 ล้านนี่คำนวณจากค่าเงินเมื่อสัก3-4 ปีที่แล้วนะไม่รวมค่าที่ดินนะครับแต่ว่ามันแพงที่การรักษาเนื้อไม้นะครับแพงที่เรื่องของอะไรอะการเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปข้างในไม่ได้มีอะไรนะครับหลังเนี้ย9 ล้านกว่านะครับเห็นไหมแต่ไอเดียของที่นี่เขาดีมากครับของบริษัทเนี้ยที่ออสเตรเลียเขาบอกว่าถ้าเขาใช้พื้นที่90 ตารางเมตรปลูกบ้านเขาใช้ไม้สนประมาณ35 ไร่แต่ถ้าใช้ไม้ไผ่นะครับเขาใช้แค่ประมาณ5 ไร่เท่านั้นเองแต่ไม้สนตัดทีเดียวครับตัดแล้วตัดเลยแต่ไผ่ตัดแล้วยิ่งตัดยิ่งแตกปีนี้ตัดไปปีหน้าก็ยังมีให้ตัดนะเรื่องของ sustainable ไม่มีใครสู้ไผ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไอเดียของเขานะครับคนนี้คือมิสเตอร์ไซมอนนะครับไซมอนเบลเลสคนที่ดังมากเพราะเขาเป็นอาร์คิเทคเจอร์นะครับระดับโลกนะเขาบอกว่าให้ลืมเหล็กกล้าแล้วก็คอนกรีตไปเลยศตวรรษที่21เป็นทีของไม้ไผ่นะครับเพราะอะไรเขาบอกว่ามันเป็นพืชเหล็กกล้านะอันนี้แปลงตรงตัวแต่ว่าให้ดูครับอันนี้เป็นเปรียบเทียบความเขาเรียกว่าค่าเลยอะเทนไซสเตนนะครับวรยุทธ์กับเหมียวของรู้นะครับของไม้ไผ่นะครับดูเทียบกันเลยประมาณ140-230ในขณะที่ไม้เนื้อแข็งหรือไม้ตัวอ่อนเท่าไปนะครับคนละเรื่องเลยนะครับความแข็งเอความทนต่อแรงดึงเนี่ยนะครับนะหรือเป็นเรื่องของฮาร์ดเนสความแข็งแรงนะครับดูซ้ายมือสุดนั่นคือไม้ไผ่ใช่ไหมเหนือกว่าปีชโอ๊กเชอร์รี่พายเชสนัทเหนือกว่าทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ผมได้มาจากประชุมอินบาครั้งที่แล้วนะครับเห็นไหมครับตัวล่างสุดเอสแตนดูเป็นแบบบูนะค่าความแข็งแรงของมันสูงกว่าทุกไม้ทุกชนิดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของค่าอะไรค่าความยืดหยุ่นอะไรของมันเนี่ยนะครับไม้ไผ่ก็จะเหนือกว่า2 ตัวแรกนี่คือไม้ไผ่3 ตัวแรกเลยนะครับและที่เหลือก็เป็นพวกไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนนะครับเห็นว่าไข่กินขาดหมดทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นพาไปดูที่เมืองจีนนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทียเตอร์นะครับสร้างด้วยไม้ไผ่ดูความอลังการของเขาครับนี่คือไม้ไผ่ดังนั้นเห็นนะครับถ้าบ้านเราก็ปีหน้าเราเตรียมรอแป้งร่วงมอดจอกมานะครับแต่อันนี้เขาคลีปไม้เรียบร้อยแล้วนะครับยังเขาไม่กลัวฮะไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวครับอันนี้ก็อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ที่ชันดงเนี่ยนี่ก็เป็นเทียเตอร์เหมือนกันเห็นไหมครับเขาสร้างเทียเตอร์ด้วยไม้ไผ่นี่ก็จะเป็นสนามบินอยู่ที่กรุงแมดริดที่ประเทศสเปนนะครับทั้งสนามบินนะ 200,000 ตารางเมตรเป็นไผ่หมดเลยเสาเซลล์แล้วคลิปแบบการไฟด้วยนะครับไฟไม่ไหม้นะครับ
เอ้ยไม่ใช่ไฟไหม้ไฟไหม้ไม่ได้ไม่ติดไม่ติดไฟครับเห็นไหมอันนี้ก็อยู่ที่ฮ่องกงนะครับพาไปดูเรื่อยๆนะครับอันนี้หลายที่อันนี้ที่ไต้หวันนะฮะเห็นไหมทั่วโลกนะครับอันนี้ที่บาหลีที่อินโดนีเซียก็ทำเป็นกรีนสคูลนะครับเป็นโรงเรียนสอนเด็กนี่แหละแต่ทำให้เด็กรู้จักกับธรรมชาติครับอยู่กับเป็นผักนะครับที่บาหลีนะครับอันนี้ทีมน่าจะเป็นจิ๋วนะครับพี่มาร์กนะที่ไปกันคราวที่แล้วนะครับไปที่งานเอเวอร์เอ็กซ์โปนะครับที่เซี่ยงไฮ้อันนี้เขาจะเอาไม้ไผ่มาทำเป็นพาวิเลียนอันนี้เป็นอินเดียพาวิเลียนใหญ่นะครับเริ่มเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ของสเปนนะครับทุกคนเอาไม้ไผ่มาทำเป็นพาวิเลียนนะครับอันนี้เป็นของที่เอ็กซ์โปที่มิลานเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ใช้หน้าพาวิเลียนนะครับนี่ก็ที่ปักกิ่งนะครับข้างเป็นกำแพงไผ่ยักษ์เลยนะครับอันนี้ที่เอกวาดอร์นะครับด้วยทั่วโลกก็ต่างคนต่างมีไอเดียมีสไตล์หลายหลากนะครับนี่ที่ฮ่องกงนี่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคิดอะไรไม่ออกก็เอามาเรียงๆเงี้ยดูสวยนะนี่ก็เหมือนกันนะที่ฝรั่งเศสอันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะอันนี้มีสีสันเอาไปลงสีด้วยนะครับพวกไม้ไผ่นะฮะอันนี้ที่เยอรมันนะครับอันนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นที่จอดรถนะเอาไม้ไผ่เพราะเยอรมันไม่มีไม้ไผ่แต่เขาสั่งเข้าไปนะมันเป็นเรื่องของกรีนนะครับเรื่องของ environmental friendly นะครับอันนี้เป็นที่เบลเยียมนะครับมีหิมะตกก็เลยสร้างอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นโรยในที่แบบบูเฮาส์นะใช้พลังงานน้อยนี่บ้านเรานะครับเป็นรูปทรงกระเบนเลยนะครับอยู่ที่เกาะปรูดนะฮะอันนี้อยู่ที่เวียดนามนะเป็นภัตตาคารอยู่ในโรงแรมนะผมก็กลับไปเวียดนามเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นที่เวียดนามเหมือนกันนะครับพวกร้านอาหารคาเฟ่อะไรพวกนี้นะครับทำด้วยไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นคาเฟ่นะครับเป็นบาร์อันนี้เป็นร้านอาหารนี่ถ่ายเมื่อวันก่อนนี่เองที่เวียดนามนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นรีสอร์ทเขานะครับนี่ให้ดูไม่ได้ให้ดูพัดลมให้ดูไม้ไผ่นะเรื่องของสะพานนะอดีตใครเคยเดินสะพานอย่างนี้ไม่รู้นะแต่ว่ามันพัฒนามาเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ก็เริ่มดีนะครับนะดีเรื่อยๆนะอันนี้ข้ามแม่น้ำข้ามไทยลาวนะครับน้ำมาหรือดูน้ำก็จะหายไปแล้วปีหน้าสร้างใหม่นะครับเนี่ยอันนี้ก็ดูสวยดีอย่างแต่เรื่องของคอนสตรักชั่นไปที่อันนี้ที่โคลอมเบียนะครับอันนี้ก็ใช้ไผ่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไผ่กัวโดนะครับบ้านเราเอามาปลูกแล้วชื่อไผ่ก้าวดาวแต่ไม่รู้จะโตแบบของเขาหรือเปล่านะครับเป็นไผ่ที่ค่อนข้างจะดีมีข้อสั้นหนาลำหนานะครับแล้วก็มีความแข็งแรงสูงเนี่ยเขาทำสะพานนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยปลูกนะครับตัวเนี้ยแมงมันไม่กินเนี่ยข้ามถนนสี่เลนนะครับอันนี้ของจริงนะครับที่กรีนสคูลที่บาหลีนะครับที่อยู่ตู้เมื่อกี้นะครับก็สร้างข้ามแม่น้ำสร้างเสร็จเอารถขึ้นไปวิ่งกับคนที่ไปเทสเห็นไหมครับคนเป็นร้อยไม่อยู่ได้นะครับทดสอบน้ำหนักนี่เป็นด่านเก็บเงินนะฮะนี่ที่โคลอมเบียเหมือนกันนะครับเขามุ่งอะไรครับมุ่งไปที่ไม้ไผ่ดังนั้นเลยนะครับซึ่งมันไม่ได้สุดอยู่แค่นั้นอันนี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งที่อยู่ภายในเครื่องบินหรือในเรือยอทท์ทุกวันนี้แล้วนะครับกลายเป็นเรื่องของไม้ไผ่นะฮะข้างบนนี้อยู่ในเครื่องบินข้างล่างนี้อยู่ในเรือนะครับเรื่องของวิกฤตนะครับไม้ไผ่เป็นอะไรที่แบบเข้ากับวิกฤตได้ดีเลยนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวที่คอสตาริกาปี35เป็นอย่างนี้ครับตึกรามาช่องทลายเรียบร้อยหมดเลยเหลือแต่บ้านไม้ไผ่นะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็บอกว่าเขาสนับสนุนให้สร้างบ้านไม้ไผ่ปีละพันหลังฟรีนะครับอันนี้เป็นบ้านไม้ไผ่ชนิดหนึ่งนะครับที่เมืองจีนอันนี้เป็นงานวิจัยอันนี้ผลได้ประมาณ8ลิตรนะครับก็คือหนักกว่าตอนที่เกิดสึนามินะฮะมันสามารถอยู่ได้นะครับไปเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับประโยชน์ของไม้ไผ่มันมีแค่ไหนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาประมวลตอนสุดท้ายว่าถ้าเราจะมีโครงการมีอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะเอามันไปอยู่ตรงจุดไหนเราสนใจอะไรนะครับไม่ใช่ว่าอยู่นึกว่าเดี๋ยวก็ไปนึกต้นโน้นและต้นนั้นแล้วนะลองทำอะไรที่มันได้ผลลัพธ์เร็วๆนะครับผมแนะนำตัวนี้เร็วสุดแล้วนะครับป้องกันการกัดซอกการทลายของดินได้ถึง 75% นะครับอันนี้เป็นข้อมูลอันนี้ผมเพิ่งได้จากอินบานะครับอันนี้เขาก็บอกว่ากันแลนด์สไลด์นะครับแล้วก็ป้องกันไอ้ริเวอร์แบงค์เนี่ยนะครับริมฝั่งนะครับมันสามารถลดการพังทลายของไอ้อนุภาคต่างๆเนี่ยที่จะลงไปสู่แม่น้ำได้ถึง 90% นะครับ 90% เยอะแค่ไหนนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันสต็อปประมาณ 700,000 ตันของไอ้ที่จะลงไปที่แม่น้ำยังสีเขียวนะครับเนี่ยนะลากออกมาจะคุมพื้นที่ประมาณนี้ประมาณ 4-6 ตารางเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของซอยวอเตอร์คอนเซอร์เวชั่นไม่มีเวลาไปนะครับนะเขาบอกว่าประมาณ 90% ของไม้ไผ่ที่อยู่ที่ประเทศจีนนะครับมันจะอยู่ประมาณแถวริมแม่น้ำนะครับตามริมแบงค์นะครับ
ช่วยในเรื่องของ water conservation นะครับอันนี้ก็บอกว่าพื้นที่เท่าๆกันนะต้องเทียบนะครับป่าพื้นที่เท่าๆกันพื้นที่หนึ่งเป็นป่าไผ่นะอีกอันเป็นป่าธรรมชาติ1ไร่ต่อ1ไร่ครับป่าไผ่จะอุ้มน้ำได้มากกว่า2เท่านะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเผื่อเราบอกว่าเรากลัวแลนด์สไลด์กลัวน้ำป่าไหลหลากนะครับถ้ามีป่าไผ่อยู่เราเซฟไปอีกครึ่งนึงนะครับเนี่ยดูล่าอันนี้เป็นป่าเลยทำไมผักลากไผ่ในธรรมชาตินะครับเก็บน้ำประมาณ5กิโลต่อลำนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่านะในลำไผ่มันมีน้ำแล้วก็เอาน้ำมาทำอะไรนะแต่ละเนี่ยอบรอบนะครับตารางประมาณ5ตารางเมตรอันนี้ก็เป็นการใช้ประโยชน์ไผ่ในเมืองไทยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไปกันคลื่นนะครับอยู่แถวสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่เองนะครับเนี่ยกันคลื่นนะครับพอกันคลื่นแล้วเกิดอะไรขึ้นคลื่นที่ผ่านเข้ามาขากลับไปมันช้าปั๊บติดลายเหมือนมา5โมงหรืออะไรเนี่ยทับหมดเลยไผ่ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันสวยแล้วมันก็ใช้เวลาน้อยที่สุดนะลงทุนนะฮะเคยไปบรรยายให้สมาคมไม้ฝันนะครับฮีโร่เดือนถัดไปก็พาคนไปดูงานหมดเลยที่มุกยิ้มด้วยความฝันสุดกลับไปทำพวกนี้ปรากฏว่าบ้านเราไม่มีแมทเทอเรียลไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเงินลงทุนประมาณ10ล้านนะครับไอ้เครื่องหักเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าไม่มีแมทไผ่ครับเราก็ทำไม่ได้นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมเหมือนเดินเข้าไปอีลากไปอินเด็กซ์ใช่ไหมมีไม้ให้เลือกสารพัดอย่างเลยทำด้วยไม้ไผ่อันนี้ของเราครับอย่าไปดูถูกนะฮะเราสอนชาวบ้านเขาก่อนนะครับทำไงไม้ไผ่เป็นลำๆกลมๆเอามาทำให้เป็นแผ่นๆอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วที่เหลืออยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนโอทิศของแต่ละคนนะอันนี้ก็เป็น MBF บอร์ดนะครับอันนี้ของกรมเราก็ทำนะฮะเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดอันนี้ผสมซีเมนต์เข้าไปด้วยนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วทุกวันเนี่ยรู้สึกไอ้ตามเออะไรนะกระเบื้องหลังคามันมีอะไรครับสมัยก่อนต้องใช้แร่ใหญ่หินใช่ไหมในการเชื่อมตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นอันตรายก่อมะเร็งมีคนเอาใยไผ่มาทำแล้วนะครับตอนนี้มีบริษัททำแล้วอันนี้ฐานไม้ไผ่อัดซีเมนต์ครับอันนี้เป็นให้ดูความสวยงามของเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้ไผ่ตามธรรมชาตินะครับกับอันนี้หลังจากคาร์บอนไนเซชันแล้วทำสีมันแล้วนะครับเห็นไหมฮะยุโรปชอบความอบอุ่นเขาจะใช้สีเข้มๆอย่างนี้นะครับสั่งได้ของพวกนี้นะครับให้สีแก่สีเข้มทำลวดลายนะเนี่ยลายสงลายเสือทำได้หมดนะครับเป็นวีเนียนะครับวีเนียอย่างบางอย่างหนานะครับหรือเอาไปปอกนะก็มีความคิดปอกออกมาทำอะไรก็เป็นแผ่นๆปั๊บไปข้อไอตัวโมไอตัวแม่ทิมนะปอกมาเป็นถ้วยชามอย่างเงี้ยนะใช้ทิ้งแล้วย่อยสลายได้ง่ายนะครับเนี่ยพวกญี่ปุ่นชอบซูชินะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำอะไรได้เยอะเลยนะครับการใช้ไม้ไผ่ในเชิงอุตสาหกรรมไม่ได้มีแค่นี้นะมีเยอะแยะมากเลยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเรื่องของเยื่อกระดาษก่อนนี้เราก็มีฟีนิกซ์นะครับบริษัทฟีนิกซ์ทำเยื่อกระดาษจากไผ่นะฮะที่อเมริกาเนี่ยเขาพบแล้วนะเขาบอกว่าพื้นที่ที่เท่ากันนะครับถ้าปลูกไม้ไผ่เขาได้เยื่อมากกว่าเยื่อสดถึง2เท่าตอนนี้อเมริกาหันมาลงทุนเรื่องไม้ไผ่นะครับในการเอามาทำเยื่อกระดาษนะครับไม้สนกว่าจะโตกว่าจะทำเยื่อได้แต่ไม้ไผ่แป๊บเดียวนะครับเส้นใยจากไผ่ก็ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกนะครับเอามาถักทอซักเสื้อผ้านะฮะอันนี้เป็นเทคโนโลยีหลายปีแล้วของคนจีนนะครับต้องมีการสกัดพวกนี้ออกมาเส้นใยออกมาซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นอะไรอ่ะ environmental friendly ก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆไม่ใช่พวกนี้ใช้สารเคมีหมดเลยนะกว่าจะทำให้มันขาวได้นะครับเนี่ยปลูกฝ้ายเป็นเส้นใยใช้ปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชถึง 25% ของโลกทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายมากนะครับอะไรก็อยู่ที่ว่าที่ฝ้ายหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนมาพันเป็นไผ่ไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยกันเยอะเลยนะฮะปลูกไผ่เป็นเส้นเพื่อเส้นใหญ่ก็ลดมลพิษลดภาวะสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นเสื้อผ้านะครับที่ทำจากใยไผ่นะฮะมีขายตามอินเทอร์เน็ตให้ดูถ้าใครไม่ได้ไปบางทีสั่งซื้อได้นะครับทุกอย่างเหมือนผ้าธรรมดาที่เราใช้แต่นุ่มกว่าลื่นกว่าแล้วก็ใส่แล้วไม่มีกลิ่นนะมันมีสารป้องกันกลิ่นอยู่ในนั้นด้วยนะครับเนี่ยฮะปิ๊งได้ยินเสียงบอกว่าจะมาด้วยครับนะอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับเนี่ยเขาบอกมีสารชื่อแบมบูคุณนะครับตัวเนี้ยมันจะทำให้เหมือนกับผ้านาโนนะฮะคือไม่มีกลิ่นนะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เทคโนโลยีของคนไทยนะในการสกัดเส้นใยไผ่ออกมานะอันนี้เขาเรียกว่าใช้อะไรใช้วิธีบองมันออกมานะครับให้มันระเบิดออกมาใช้ไอ้น้ำนะซึ่งจะไม่ใช่สารเคมีแล้วตัวเนี้ยเราก็ทดลองอันนี้เป็นขององค์การนี่ไอ้กระปิดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยนะครับทดลองกับไผ่หลายชนิดเห็นไหมครับเส้นใยออกมาจะไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้ฟอกโดยสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะออกมาเป็นเส้นไปถักทอนะ
อันนี้เป็นต้นแบบตัวแรกของเมืองไทยนะครับตัวละ 5,000 บาทตอนนั้นที่ออกมานะแล้วก็มาทำสารพัดอย่างเอามาเดินแฟชั่นกันด้วยนะรู้สึกจะเดินมา2ปีแล้วนะครับผมก็เข้าไปดูนะครับไปดูคนข้างหน้านะถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงนะถ้าพูดถึงถ่านทั่วๆไปมันก็คือถ่านไม้ที่เราใช้นะครับแต่ถ้าถามถึงเรื่องราคาเรื่องคุณภาพมันคนละเรื่องกันเลยนะครับถ่านไม้ไผ่นี่อย่างนี้เนี่ยครับเกรดมันสูงกว่าเยอะถามว่าเพราะอะไรครับมันมีรูพุนสูงกว่าไม้ทั่วไปมากเลยถามว่าสูงแค่ไหนนะครับมันมหาศาลจนไม่รู้จะพูดยังไงผมถ่าน1กรัมนะครับสมมุติว่าสักช้อนชานะครับมันจะมีพื้นที่ผิวที่อยู่ข้างในประมาณ 1,200 ตารางเมตรในขณะที่ถ่านไม้ทั่วไปมีอยู่แค่ไม่ถึง100ตารางเมตรนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เลยแพงเอาไปใส่ในเครื่องดูดอากาศนะครับเครื่องกรองน้ำอะไรพวกนี้มันมีพื้นที่ผิวมากนะครับสามารถดูดพวกสารเคมีและสารพิษได้นะครับเราก็เอาไปใช้เยอะแยะเลยก็อากาศกำจัดแบคทีเรียดูดซับรังสีนะครับทำเพื่อสำอางอันนี้เห็นกันเยอะนะครับนอกจากนี้ถ่านไม้ไผ่นะถ้าเราเผาที่อุณหภูมิประมาณ1,000 องศาขึ้นไปนะครับมันจะปลดปล่อยไอ้อินฟราเรดคลื่นยาวมาตลอดนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับปล่อยประจุถามว่าไอ้ตัวนี้ดีไงอยู่ใกล้กับเราเนี่ยมันจะเหนียวนำกับไอ้ฮีโมโกลบินข้างในตัวเราเนี่ยนะครับมันทำให้เลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนอยู่ใกล้ถ่านไม่ไผ่จะค่อนข้างจะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเอาไปบำบัดน้ำเสียได้มีรูพุนสูงนะครับดูดซับกลิ่นนะครับปรับปรุงบำรุงดินนะครับไปใส่ในพื้นดินนะหรือว่าเอาไปใส่ผสมกับปุ๋ยก่อนแล้วไปลงดินค่อยๆเหมือนกับสโลลีลิสมานะครับดูดกินในหม้อข้าวนะครับถามว่าราคาแพงแค่ไหนดูนะครับอันนี้ถ่านทั่วไปเนี่ยกระสอบนะทั้งกระสอบกี่กิโลไม่รู้ประมาณ200แต่อันนี้แค่กิโลละนะครับประมาณ500รู้สึกล่าสุดจะถามคุณกิตตินะครับที่เจ้าของถ่านต่างๆเขาขายญี่ปุ่นอยู่ที่กิโลละ700ตอนนี้มันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมอันนี้เป็นงานของกรมป่าไม้นะครับผลิตถ่านกำมันจากไผ่ร่วงนะครับถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ไผ่นะครับพวกนี้เอาไปทำอะไรเอาไปทำให้เอเอที่เรากินเข้าไปเวลาท้องเสียนะยาไม่ดำๆนะครับน้ำส้มฟันไม้นะครับน้ำส้มฟันไม้ที่ทำจากไม้ไผ่นะครับก็จะมีสารประกอบต่างๆประมาณ200กว่าชนิดเท่านั้นเองนะครับทำเพราะฉะนั้น200กว่าชนิดเนี่ยทำได้ตั้งแต่ไม้ยิ้มฟันยันลบนะครับเอาไปผสมนะครับอยู่ที่การที่เราจะไปไดรูทหรือว่าใช้ให้มันคอนเซนเทรตแค่ไหนนะครับนี่ฮะดูสิครับกับกินตัวรักษาแผลสดไปมันมองเลยนะเยอะแยะไปหมดนะกำจัดกลิ่นเหม็นเชื้อรานะครับยับยั้งควบคุมศัตรูพืชอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเห็นไหมต้องใช้ตั้งแต่1ต่อ300ถึง 100% อย่างเงี้ยนะครับใช้ผิดสัดส่วนใช้ผิดอัตราส่วนก็ไม่เวิร์คนะครับอันนี้ก็เป็นที่ประธานไปที่ Research Institute ของเขาของคนจีนนะครับเขาก็ผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะแยะเลยใช้ถ่านไม้ไผ่ใช้น้ำส้มขอนไม้นะครับเส้นใยสังเคราะห์นะฮะหลังจากผสมกันระหว่างของถ่านกับโพลิเมอร์แล้วรีดออกมาเป็นเส้นได้เส้นใยสังเคราะห์ถักทอเป็นเสื้อผ้าที่มีการซึมซับแล้วก็การระบายความชื้นได้ดีกว่าปกตินะดักโมเลกุลที่ทำให้เกิดกลิ่นด้วยนะครับป้องกันรังสี UV นะมีขายอยู่ทั่วไปนะครับเห็นไหมมีทั้งแคนาดาที่ปิ้งอังกฤษทั้งประเทศจีนนะแม้แต่ลาฟอสใช่ไหมตาลับเจ้าเท่นะครับอาจจะดูดกินเท้านะอันนี้ชุดของสุภาพสตรีนะครับมันทำให้ระบบเลือดไหลเวียนได้ดีนะคนสุภาพสตรีก็อาจจะมีอารมณ์ดีไปด้วยนะอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกเค้กนะครับเค้กสมผงถ่านไม้ไผ่ที่ลงทุนบินไปซื้อมากินที่ไต้หวันนะครับแค่นี้ประมาณ500บาทนะต่างชิ้นนะเขามีผสมแม้แต่ในถั่วโขแก่นะครับทุกอย่างกินเข้าไปแล้วจะไปดูดไอ้พวกสารพิษที่อยู่ในร่างกายนะครับอยู่ในลำไส้ในกระเพาะอาหารนะครับถ่านจากไม้ไผ่ครับเอาไปผสมกับที่เขาจะไปทำยาเนี่ยนะครับเรียกว่ากรีนไทอันนี้เอาไปวิ่งที่ไหนวิ่งที่ที่อุณหภูมิอย่างพวกติดลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกคุกกิมะอันนี้เขาจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับเรื่องของอาหารจำไม่ได้เลยนะตั้งแต่ต้นจนถึงตอนเนี้ยมีกี่การใช้ประโยชน์มันไปเรื่อยๆนะครับอาหารเท่าที่เรารู้นะครับแต่เราจะคิดอยู่แต่ว่าไผ่กินเพื่ออะไรครับไดเอทนะฮะบทอาหารนะครับจริงๆแล้วงานวิจัยออกมานะครับมีทุกอย่างเลยไฟเบอร์โพแทสเซียมวิตามินทุกชนิดไม่ใช่ทุกชนิดหลายชนิดนะครับไม่ใช่เรื่องสังสีทองแดงเลยโครเมียมสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเรื่องของมะเร็งนะครับป้องกันการก่อมะเร็งและมีกรดอะมิโนต่างๆอีกประมาณ17ชนิดถามว่ามันคุ้มไหมที่จะกินหน่อไม้แล้วไม่ไปกินอาหารเสริมอ่ะนะคล้ายๆเอ็มเวย์ไก่เอ็มสตาร์ไม่ต้องนะกินหน่อไม้นะครับผมทำมาหมดแล้วนะเรื่องยาและเภสัชกรรมนะครับอั
ันนี้บอกแล้วว่าจีนทำกันมาเป็นพันๆปีแล้วก็เป็นมรดกตกทอดกันมานะครับถามว่ามันดียังไงนะครับใบไผ่เราไม่เคยสนใจแต่เขาไม่ทิ้งเพราะมีสารที่ปกป้องเส้นเลือดที่สมองและหัวใจการปรับไขมันในเส้นเลือดนะครับเยอะแยะเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันแบคทีเรียไวรัสนะครับแม้แต่ใบไผ่นะครับแค่บดแห้งเป็นหมูใส่แคปซูลเขาก็ขายกันนะครับพวกนี้ดียังไงมันมีซิลิก้าดีกว่าขนผมเล็บผิวหนังอะไรพวกนี้นะครับนะมีสารคอลลาเจนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปนะครับรูดใบไผ่กินให้หมดเลยนะอันนี้เบียร์นะครับเบียร์ไม่ใช่เบียร์ช้างแต่เป็นเบียร์ไผ่นะครับเขาก็ผสมให้สารสกัดเมื่อกี้นี้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบต่างๆของการผลิตสารมึนเมานะฮะอันนี้เขาเจาะไม้ไผ่นะครับตอนที่มันยังมีชีวิตนะแล้วก็เอาไอ้ไวน์ที่เขาหมักไว้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ปิดนะครับทิ้งไว้ประมาณปีออกมามันหอมหวานนะครับนี่นะว่าอันตัวนี้วันนั้นไปกินที่เกาหลีโอ้ยมันหวานมากเลยนะครับแล้วก็หอมมากเนี่ยอันนี้เกลือไม้ไผ่นะฮะเกลือไม้ไผ่ถามว่ามันดียังไงนะครับปกติเกลือกินเข้าไปก็เป็นค่อนข้างจะเป็นพิษต่อไตใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เขาบอกว่ากินได้เรื่อยๆนะครับเป็นตัวที่ไปฟอกเลือดนะฮะถามว่ามันดียังไงเพราะว่ามันผ่านการเผานะครับด้วยอุณหภูมิสูงเนี่ยประมาณเป็นพันๆ1,500 องศาครับไม่ได้ทีเดียวเผาจนหลอมแล้วไปเผาแล้วไปหลอมอะไรอีกเนี่ยประมาณนับ9ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นบ้านเราเรียกว่าการสตุกฆ่าพิษไปแล้วมันจะไม่มีพิษอยู่นะครับสามารถเอามากินได้แล้วก็ฟอกเลือดนะครับใช้กับพวกที่เพิ่งอะไรพื้นไข้นะครับบ้านเราก็มีคนทำนะฮะคุณจิตติแกก็ทำอยู่นี่เห็นบอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามีน้ำในต้นไผ่นะครับนี่อันนี้ที่เมืองจีนเขาทำขายนะครับเป็นแบมบูวอเตอร์ถามว่ามาจากไหนมาอย่างนี้สดสดเลยนะกลางวันน้ำมันไหลขึ้นไปข้างบนแต่กลางคืนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไปจอดประมาณสักหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยแล้วก็เอาขวดไปรองนะฮะแล้วมันก็จะไหลลงมาสะสมนะฮะเขาเรียกว่าบ้านเรามีขายตอนคุณประสานจะทำอยู่ที่สระแก้วแต่ตอนนี้แกเลิกละแกทำอะไรที่มันเข้มข้นกว่านี้ทำเป็นแคปซูลแล้วตอนนี้นะเห็นไหมบ้านเราไม่ใช่แป๊บเดียวกระจอกนะไปอย่างรวดเร็วนั่นนะครับส่วนประกอบน้ำไผ่นะครับมีสารพวกนี้อยู่แต่ตัวสำคัญที่เขาเล่นกันคือโพลิฟีนอลคนนะครับก็คือตัวที่จะไปช่วยป้องกันต้านมะเร็งนะครับป้องกันอนุมูลอิสระนะฮะอันนี้ก็เรื่องของมะเร็งก็จะมีอันนี้เป็นไผ่ชนิดอยู่ที่ญี่ปุ่นนะงานวิจัยของญี่ปุ่นที่ฮอกไกโดนะครับบอกตัวนี้ต้านมะเร็งได้นะครับที่ไนจีเรียนะฮะไอตัวไผ่เหลืองตัวนี้บ้านเรามีเยอะแยะเลยครับเอาไปทำยาทำแท้งนะไปไม่บอกพิมเซนได้ป้องไม้ไผ่นะครับจริงมันไม่ใช่พิมเซนนะครับแต่ว่ามันเป็นสารชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นยาครอบจักรวาล นะคนเฒ่าคนแก่มาลองภูมินะครับก็เลยไปค้นมานะครับมันอยู่ในกล้องไม้ไผ่อะเวลาผ่าขึ้นนะครับจะเห็นมีสะเก็ดขาวๆเป็นกลืดอยู่ในนั้นนะตัวนี้เป็นยาโมนามนะครับเป็นสารอนินทรีย์นะฮะเรื่องของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางบานเลยนะครับตอนนี้เยอะแยะไปหมดเลยถ้าเวลาเปิดเข้าไปในเว็บไซต์นะครับหรือหนอนไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวรู้ถูกนะครับโลเป็นพันเลยตอนนี้นะมันก็ซื้อมาแบบที่ทอดแล้วนะโลประมาณ1,000กว่าบาทนะฮะแบตเตอรี่นะครับอันนี้เริ่มเป็นนวัตกรรมแล้วนะอันนี้ของ Sony นะครับเขาบอกเก็บประจุได้เป็น2เท่าแต่ต้องเป็นแบตเตอรี่ถ่านไม้ไผ่นะที่เผาที่อุณหภูมิประมาณ 1,300 องศานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของลำโพงนะครับเป็นเรื่องของแต่ละลำโพงที่ทำเป็นเจี๊ยวไผ่นะฮะอันนี้เป็นของ Panasonic นะครับเขาจะบอกว่าตัวนี้ดีเก็บเสียงได้เกือบทุกระดับเลยนะครับอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะกังหันลมนะนึกถึงเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะตัวที่ใหญ่ที่สุดทำด้วยไม้ไผ่อยู่ที่ประเทศจีนนะครับไปจนถึงเรื่องล้ำยุคอย่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กเห็นไหมเมาส์นะทำได้ทั้งหมดทั้งเซตเลยทำจากไม้ไผ่นะพวกนี้เคยซื้อมาใช้แล้วนะครับต้องบอกว่าแพงนะยังไม่ถูกนะเอาไปโชว์อยู่ที่สวนสมเด็จเทพมีนะครับของผมเองนะฮะหมวกกันน็อกนะมีความยืดหยุ่นนะครับสมองไม่ไหลนะเวลาล้มอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของลำโพงนะลำโพงสำหรับไอ้โน้ตบุ๊กอะไรคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นไวเลสด้วยนะครับเป็นกรอบสวยไหมครับกรอบของไอ้พวกแท็บเล็ตนะครับของไอโฟนนะฮะอันนี้จะผสมถ่านเข้าไปด้วยนะครับเขาเรียกไบโอพลาสติกผสมถ่านไม้ไผ่เข้าไปถามว่าดียังไงเขาบอกว่ามันลดการใช้พลาสติกนะครับลดการใช้พลาสติกก็ลดการใช้ปิโตรเลียมนะครับก็ทำให้โลกไม่ร้อนมากขึ้นนะครับอั
ันนี้ก็เป็นบัมบูโบนะครับเป็นถ้วยชาที่มีพลาสติกผสมกับเยื่อไผ่ตอนนี้จะเฉลยตัวนี้นะคนรู้แล้วไม่ต้องแต่คนยังไม่รู้รู้อย่างครับคนยังไม่รู้มันคือเห็นไหมสร้างจากไม้ไผ่มีทหารอยู่ข้างๆหน้าตาเนี่ยครับเหมือนพวกก่อการร้ายไหมมันคือเครื่องกวาดทุ่นระเบิดใช้จริงๆนะอยู่ที่อัฟกานิสถานนะลมจะเป็นตัวพัดมันไปในทะเลทรายลมจะแรงนะครับไปเหยียบระเบิดตรงไหนมันก็ตุ้มขึ้นมาราคาไม่กี่ตังค์เพราะมันทำด้วยไม้ไผ่นะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาเป็นล้านนะตัวนี้ที่ใครนึกออกว่านะครับเขาเรียกว่าวาค่าวอเตอร์เทาเวอร์นะครับวาค่ามาจากภาษาของทางเอธิโอเปียแปลว่าต้นพิกลีหรือต้นไทรต้นมะเดื่อต้นไทรอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือที่เก็บน้ำบ้านเราก็เขาเรียกว่าอะไรกำแพงสำหรับเก็บน้ำอ่ะโครงการของในหลวงสมัยก่อนนะครับก็คือข้างในก็จะเอาไอ้พวกตักเอาไผ่มาสารเป็นโครงสร้างแล้วข้างในก็จะเอาไอ้พวกไนลอนนะครับที่เป็นตาปีกเข้าไปแล้วก็เวลามันมาดักเวลาหมอกมันมามันจะดักหมอกไว้ตอนกลางคืนถามว่าได้น้ำเยอะไหมตัวแค่นี้ได้ประมาณ25แกลลอนต่อวันเพราะฉะนั้นตามแอฟริกาหรือตามที่ไม่มีน้ำจะมีน้ำใช้และตอนนี้เขาเริ่มทำเป็นอุตสาหกรรมมาแล้วทำตัวเนี้ยแล้วก็ขายกันอยู่ในแถบแอฟริกานะครับนะครับต่อน้ำออกมาใช้นะ25แกลลอนต่อวันนะครับแล้วถ้ามีหลายๆตัวก็เพียงพอใช้ในหมู่บ้านเลยนะครับบ้านเราเคยแล้วนะท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ตัวเนี้ยแต่ว่าไม่ได้รูปแบบอย่างนี้นะครับอันนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องดักหมอกจะเป็นลักษณะเป็นตะข่ายเหมือนกันดักหมอกตอนเช้าๆก็จะได้น้ำมาสำหรับปลูกป่านะในพื้นที่ที่แห้งแล้งอันนี้เป็นเรื่องของจักรยานไม้ไผ่นะครับราคาไม่ได้ถูกเลยนะครับทั่วโลกผมยังหาคันถูกไม่ได้สักคันนะอันนี้ที่ยังปิดนะครับแค่โครงสร้างของมันนะครับราคาประมาณ500เหรียญไม่รวมล้อไม่รวมอะไรนะฮะวันก่อนผมไปที่อินโดนีเซียนะเหมือนกันเลยไปเจอราคาเนี้ยนะครับตกใจมากเขารวมทั้งอันหรือเปล่าบอกไม่ใช่ล้อไม่เกี่ยวแฮนด์ไม่เกี่ยวอาร์มไม่เกี่ยวมีแค่ตรงกลาง500เหรียญอินโดนะที่ดูนะครับแข็งแรงเหมือนเหล็กเบาเหมือนอลูมิเนียมนะครับให้ความรู้สึกเหมือนจักรยานพวกคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำจากวัสดุที่หามาใช้ได้ไม่มีมันหมดครับอันนี้อยู่ที่เยอรมันนะคูณ35เข้าไป 30,000 กับ 40,000 บาทนะเห็นไหมครับคราวนี้ 3,000 กว่าเหรียญก็เป็นแสนบาทนะครับแต่ว่ามันแพงเพราะว่าเองคนออกแบบคือในคลาสคอฟฟี่นะครับเป็นสถาปนิกนะท่านที่ขายอยู่ที่สิงคโปร์นี่อย่างถูกแล้วนะเฉพาะเฟรมนะครับเห็นไหม30เหรียญไม่ใช่179เหรียญ30เหรียญถ้าผมส่งไปเดินที่สิงคโปร์มีขายอยู่หลายร้านก่อนผมไปก็เห็นแต่ไม่เอาอ่ะ179เหรียญนะครับแล้วต้องมาต่อเองครับใช้เวลาต่อประมาณ2วันต้องมาลงทำกาวทำให้นู่นทำนี่นะครับคันนี้อยู่ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปที่เจนีวานะคันนี้เป็นรถไม้ไผ่ทำขับได้จริงๆเลยนะครับเนี่ยมีโฆษณามีอะไรเลยนะครับพลาสติกเขียวนะฟิล์มพลาสติกมันก็คือพลาสติกมาผสมกับเส้นใยอะไรก็ได้นะครับที่เป็นธรรมชาติแต่ใยอะไรมันจะเหมาะสมกับไม้ไผ่นะครับอันนี้พิซซูบิชินะครับเป็นเจ้าแรกของโลกที่เอาวัสดุพวกนี้มาทำนะครับมันช่วยลดกระบวนการในการนำน้ำมันดิบมาใช้นะเนี่ยที่เห็นบุอยู่ในรถทั้งหมดนะครับคือกรีนพลาสติกผสมมาจากไผ่กับพลาสติกนะครับของมิตซูบิชินะไม่ได้ภาพโฆษณาแบมบูพลาสติกคอมโพสิตตอนนี้บ้านเรากำลังเริ่มมีการวิจัยตัวนี้นะครับถามว่าทำไมต้องบอกว่าเป็นพลาสติกคอมโพสิตคือจะมีพลาสติกมาผสมประมาณ 30% เนื่องจากว่าถ้าเป็นไม้ไผ่ล้วนๆใช้นอกบ้านนะครับตากแดดตากฝนมันไม่ทนนะฮะเขาเลยผสมพลาสติกนะครับตัวอย่างมีอยู่ที่ห้องผมก็มีที่ทำงานนะครับก็จะแบ่งคนมาหน่อยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอนาคตนะครับของการใช้ไม้ไผ่นะเนี่ยใช้ข้างนอกตากแดดตากฝนได้ใช้ริมสระน้ำได้นะครับเห็นความแข็งแรงของมันไหมครับไม้ไผ่อย่าไปดูถูกเอาไม้อะไรมาทำสเก็ตแล้วจะไม่กลัวหักมั้งคำตอบคือไม้ไผ่นะครับนี่ก็ทำสเก็ตจริงๆนะของจริงนะฮะไม้เบสบอลที่ทำจากไม้ไผ่นะตัวนี้โฆษณานะครับตีหักมาเอาไปใหม่เลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนที่ครูสอนว่าไม้ไผ่หักอันเดียวหักได้พอเป็นกำปั๊บมันหักไม่ได้เนี่ยเอามาทำหลักการทำไม้เบสบอลตัวนี้คือเสื้อกรอกเส้นใยไม้ไผ่ครับกันกระสุนได้แต่อยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับเป็นของกองทัพอินเดียนะเบากว่าเสื้อกรอกธรรมดาหลายเท่านะครับเท่าตัวนะฮะถูกกว่าประมาณ 60% นะประมาณนะครับอันนี้เป็น
ของบริษัทสบายแบบบูของคุณธนาที่อยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับตัวนี้ตอนนั้นเขาก็ไม่บอกราคาเท่าไหร่นะครับประมาณ 20,000 ขึ้นน่ะทำจากไม้ไผ่แค่ไม่กี่ลำนะครับรวมราคาต้นทุนไม่กี่ตังค์แต่อยู่ที่ไอเดียทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เหมือนกันนะคนธรรมดาไม่รู้จะทำยังไงนะออกแบบมาราคาเป็น 10,000-20,000 นะครับของเนี้ยตัวนี้พวกเราอาจจะคุ้นเคยกันดีครับส่งไป เข้าร่วมงานที่งานอะไร Expo ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผลสุดท้ายนี่ตอนนี้เป็นนั่งนะแล้วก็เลยได้รางวัลป๊อกนะครับรางวัลถ้วยนายกกลับมาครับแค่นิดเดียวเอง 20,000 นะไปกันตั้งหลายวันนี่ครับได้ถ้วยได้โล่กลับมานะครับเรื่องของของเล่นอนาคตเรื่องของของเล่นที่ทำด้วยไม้จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม้จะต้องมีที่มานะเวลาจะทำเสร็จแล้วจะส่งไปต่างประเทศเขาเช็คหมดเลยมาจากป่าไหนนะครับถูกกฎหมายไหมนะ sustainable ไหมอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเขาบอกว่าอนาคตใช้ไม้ไผ่ทำดีกว่าแล้วไม้ไผ่ทำของเล่นออกมาไม่ได้ที่ก๊อกเลยนะครับอยู่ที่ไอเดียนะเล็กๆบางๆอย่างนี้ไม้สักทำได้ไหมครับไม่ได้แต่นี้ไม้ไผ่ทำได้นะเรื่องของเครื่องดนตรีนะสังเกตให้ดีเกือบทุกประเทศทั่วโลกมีเครื่องดนตรีไม้ไผ่อย่างน้อยหนึ่งชนิดนะครับเนี่ยนะครับอันนี้วันนั้นไปทีมของพวกเราก็ไปที่ที่เซี่ยงไฮ้เขาก็เอามาเป็นแบมบูออเคสตรานะครับมาเล่นให้ดูเพราะมากคนนี้ร้องเพราะมากคนอื่นไม่ดูเลยนะไผ่เป็นพืชอาหารของสัตว์นะครับนึกถึงอะไรครับเวลานึกถึงสัตว์ได้เลยนะครับนึกถึงคุณแพนด้านะแพนด้ากินไผ่ได้นะครับว่านเอาว่านเอาด้วยแสดงว่าไผ่มีอะไรที่ไม่คิดตอบหลักนะกินแต่ไผ่ก็อย่างอ้วนนะครับที่วัวนะครับที่จอร์เจียที่สหรัฐก็กินไผ่นะฮะกวางก็กินไผ่ในแคลิฟอร์เนียตัวนี้เป็นงานวิจัยของฟิลิปปินส์นะฮะเคยเพิ่งเปิดเผยที่งานเอเวอร์แบมบูเมื่อปีที่แล้วที่เกาหลีนะครับไก่ที่กินใบไผ่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง 70% นี่น้อยๆครับต้องระบุไหมว่าไข่ชนิดอะไรเขาไม่ได้ต้องไปเช็คในรีเสิร์ชของเขาว่าเขาอาจจะเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ผมไม่ได้70ก็ต้องได้60 หรือ 50 นะแต่ไม่ใช่เขาบอกว่ามันมีซิลิก้ามันมีอะไรอยู่พวกนี้แล้วมันไปทำให้เกิดความระคายในกระเพาะไม่ใช่ไม่รู้นะที่เขาตีความออกมาแล้วมันจะทำให้กระเพาะยืดยาวลำไส้ยืดยาวเลยเจ็บกัดได้เยอะแล้วมันมีความหิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะที่เขาตีความออกมามันทำให้ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยตัวที่เลี้ยงด้วยใบไผ่น้ำหนักมากกว่าทั่วไป 70% นะอันนี้งานวิจัยฟิลิปปินส์นะผมแป้งไม้ไผ่เลี้ยงสัตว์นะครับอันนี้เป็นอยู่ที่เมืองไทยนะวันนั้นเขามีการเซ็นMOUกับทางญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นไข่ซังหมดนะครับเอามาเข้าเครื่องบดออกมาเป็นไมครอนเลยนะครับเป็นผงละเอียดมากเลยครับแล้วก็ไปหมักแล้วก็ใส่ถุงนี้ส่งนะครับส่งญี่ปุ่นเขาเอาไปทำอะไรไปทำอาหารเลี้ยงสัตว์นะครับบ้านเราก็เอาไปวิจัยนะที่กำแพงแสนก็เอาไปผสมอาหารสัตว์นะครับไปเช็คว่ามันมีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรไหมนะครับของไก่ไหมนะฮะเรื่องของคุณภาพไข่อะไรพวกนี้อันนี้มีงานวิจัยอยู่ที่กำแพงแสนกับป้องกันโรคนิวคาสเซิลไหมอันนี้ป้องกันความหิวได้ไหมเป็นคุกกี้นะคุกกี้ไม้ไผ่นะครับผมก็ไปกินมาอร่อยดีนะฮะอร่อยมากด้วยต้องบอกนะนะอันนี้อะไรครับเนี่ยโลงศพนะครับตั้งแต่เกิดตัดสายสะดือปั๊บตอนตายอันนี้เป็นโลงอันนี้อยู่ที่อินเดียนะครับเขาบอกว่ามันช่วยลดการทำลายป่าได้นะครับไม่ต้องไปตัดไม้ในป่าทำโลงเอาไม้ไผ่มาทำนะฮะอันนี้อยู่ที่อังกฤษนะครับนะครับโลงหรูหน่อยนะฮะบ้านเราไม่ใช้โลงครับเอาไม้ไผ่มาแล้วก็เอาผูกแขนมาผูกเท้านะแล้วก็แบกเข้าไปเผาไผ่เพื่อพลังงานทดแทนเห็นไหมครับประโยชน์สารพัดอย่างเลยนะอันนี้เป็นเรื่องของพลังงานทดแทนละทำเป็นพิลเลตนะครับเป็นเมล็ดพลังงานเชื้อเพลิงครับทดแทนน้ำมันและก๊าซได้นะค่าพลังงานความร้อนก็สูงไม่ได้น้อยกว่าถ่านหินเท่าไหร่นะแต่ขนส่งได้ง่ายเพราะมันเป็นเม็ดเล็กๆนะครับควบคุมปริมาณการใช้ก็ง่ายคิดเท่าน้อยกว่าครับอันนี้เป็นเครื่องมือตัวเครื่องที่ทำในวุฒิเป็นเลยครับตกเครื่องประมาณเป็นล้านเหมือนกันนะแต่ถ้าทั้งระบบประมาณ10 ล้านแล้วต้องรันประมาณ24 ชั่วโมงถึงจะคุ้มทุนด้วยนะแต่ก็มีคนทำแล้วอยู่ทางลำปางทางแท้หรืออะไรเนี่ยนะครับอันนี้เรื่องของไผ่ก็ยังไปเรื่องของก๊าซชีวภาพแต่ว่าก๊าซชีวภาพตัวนี้คือมีเทนถามว่ามีเทนทำไมยังไม่ดังเพราะว่ามันทำให้โลกร้อนนะครับแต่ถ้าไม่ไปคิดถึงตอนนั้นแล้วไผ่นะครับ
สร้างมีเทนได้เยอะมากเลยงานวิจัยที่อินเดียบอกว่าได้ถึง 71% นะครับเอาไปหมักเนี่ยทำเป็นผงๆเนี่ยแล้วไปหมักในก๊าซมีเทนก๊าซมีเทนขับเคลื่อนรถให้วิ่งได้นะครับ 71% ก็ประมาณ500-700ลิตรนะครับต่อ1ตันเพราะฉะนั้นอนาคตน้ำมันแพงนะอาจจะต้องผลิตก๊าซอย่างนี้ใช้ไม่ต้องกลัวโลกร้อนนะครับเรื่องของน้ำมันอย่างว่าครับตอนนี้น้ำมันยังซื้อกันได้แต่ถ้ามันแพงขึ้นนะลิตรละ200อะไรเงี้ยอาจจะมีคนลงทุนกับทำน้ำมันจากไม้ไผ่นะครับสกัดน้ำมันได้กระบวนการฟาสไพโรลิซิสไปถามที่นะครับอันนี้ก็คงไม่พูดถึงรายละเอียดนะครับแต่ว่าเข้ากระบวนการนี้ปั๊บเผาที่ไม่มีออกซิเจนนะมันจะได้ก๊าซตัวนี้แล้วก็ควบมันจะได้ควบแน่นออกมาเป็นครูดออยล์นะครับเป็นน้ำมันดิบซึ่งสามารถไปกลั่นออกมาเป็นน้ำมันเบนซินเป็นอะไรได้อีกนะครับในกระบวนการนั้นนะครับอันนี้เป็นของบริษัทไดนาโมทีฟของแคนาดาครับอันนี้ก็ทำจริงๆนะครับก็เอาไอ้พวกเศษซากวัสดุที่เหลือจากการเกษตรนะครับเอามาแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันนะครับเขามีเป็นโมบายเลยนะครับเป็นรถวิ่งไปเก็บพวกของเหลือของอะไรพวกนี้มาทำน้ำมันนะครับสามารถไปดิสติลต่อให้กลายเป็นพวกเบนซินได้ครับในกระบวนการนะครับเวลามันผ่านไปเป็นอะไรเป็นแก๊สเนี่ยมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เผาไม่สมบูรณ์เผาไม่หมดมันจะออกมาเป็นถ่านพวกนี้ครับตกลงมาเขาเรียกว่าไบโอชาร์นะวงการเกษตรกำลังตื่นตัวเลยตัวนี้นะครับเพราะมันเสถียรมากเป็นคาร์บอนที่ค่อนข้างเสถียรแล้วก็เวลาใส่ลงไปในดินนะครับมันจะอยู่ได้เป็นร้อยเป็นพันปีเลยตัวนี้แล้วมันสามารถเก็บไอ้พวกฟอสฟอรัสธาตุต่างๆเนี่ยที่อยู่รอบๆตัวดึงมาอยู่ในตัวมันหมดเลยแล้วรีลีสออกมาทำให้ดินอุดมสมบูรณ์นะฮะอันนี้งานที่ออสเตรเลียครับเขามีออกมาผสมทำเป็นปุ๋ยเลยนะครับอันนี้ของจีนแบมบูไบโอชาร์นะครับทำไมเป็นทีกไบโอชาร์ไม่มีนะอันนี้เป็นเนี่ยที่ผมบอกว่าก็ทำออกมาเป็นอุปกรณ์เป็นโมบายเป็นรถวิ่งนะครับสามารถสกัดน้ำมันได้ซ้ายมือนั้นเป็นโรงงานใหญ่ของเราที่แคนาดานะครับให้ดูว่าพืชอะไรที่สกัดน้ำมันได้ดีที่สุดนะครับผลผลิตทางด้านพลังงานไม่ใช่สกัดน้ำมันนะครับสบู่ดำที่เคยฮิตอยู่พักหนึ่งได้ตันต่อไร่ต่อปีนะครับไปปาล์มน้ำมัน 3.5 ตันหญ้ายักษ์14ตันแต่ไผ่อันนั้นข้อมูลเบอร์นะครับ100-150ตันผมบอก50-60ตันนี่ก็เหลือเฟือชนะพวกนั้นต้องรู้เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ข้อมูลของอาจารย์ธัญพิสิทธิ์ของที่ธรรมศาสตร์รังสิตไผ่เพื่อพลังงานที่น่าปลูกตอนนี้นะครับนี่แนะนำไปก่อนเลยว่าไผ่กินซุ่มถามว่าขออะไรนะครับดูหน่อมันดีครับไม่ได้วางไว้เฉยๆนะอันนี้ของสุดทัพหรือของนาวีไปด้วยนี่ไปก๊อปมานะครับอันนี้หน่อตามปกติธรรมชาตินะครับแล้วก็ขึ้นได้ทั้งปีถ้ามีน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างและเนื้อหนามากเลยเห็นไหมครับเนี่ยน้ำท่วมทุกชนิดตายหมดไอ้ตัวนี้ไม่ตายใน4เดือนอันนี้สวนของคุณอะไรที่ลพบุรีนะฮะเรื่องของพลังงานนะครับที่เราเห็นมาเลยทั้งหมดยังมันเป็นภาพฝันนะครับแต่ไปที่หมู่บ้านนี้นะครับที่ผาปางที่ลำปางนะครับเขามีศูนย์ต้นแบบวิสาหกิจพลังงานนะถ้าเข้าไปดูวันนั้นไปกับท่านประพัฒน์ จะเห็นว่าเขาสามารถใช้ไผ่ได้ตั้งแต่จนกลายเป็นศูนย์เนี่ยซีโร่เวสนะครับไม่เหลืออะไรเลยเพราะสุดท้ายพอไปทำพลังงานปั๊บเนี่ยมันจะเผาไหม้หมดไม่เหลืออะไรเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับที่บ้านโมกำลังบรรยายอยู่เนี่ยที่นี่เขาทำตะเกียบนะฮะทำตะเกียบแล้วก็สร้างไอ้โรงอบตะเกียบแสงอาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็เศษซากต่างๆก็เอาไปทำฐานนะครับเอาไปบดนะครับอันนี้พวกข้อพวกอะไรก็ไปทำฐานแล้วเขามีอะไรเขาเรียกว่าไอ้ตัวเจเนเรเตอร์จากแก๊สไฟเออร์เนี่ยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ครับเอาพวกนี้เข้าไปสร้างนะครับพวกเสร็จผงเสร็จเยื่อเสร็จอะไรก็ไปเข้าเครื่องอัดนะครับเขาส่งโรงงานทำไอ้พวกไบโอแพ็คนะฮะเนี่ยเป็นแก้วเป็นชามไปเลยเอาไปใช้ได้ครับเส้นใยส่งทำเสื้อผ้าได้นะครับเศษเล็กเศษน้อยนะครับที่เป็นแบบขยะจริงนะเอาไปเผาให้มันกลายเป็นถ่านแล้วเอาไปใส่มอเตอร์ไซค์นะครับไปใส่เครื่องสูบน้ำไปสร้างพลังงานได้ทั้งนั้นเลยนะครับนะผงถ่านเอาไปทำพวกคอสเมติกพวกยานะครับแล้วก็มีการทำ business matching นะครับกับพวกบริษัทต่างๆนะไปแมทกับโรงแรมนะขายตัวนี้ไปแมทกับโรงงานเครื่องกรองน้ำขายตัวนี้อะไรเงี้ยเขามีคนกลางเลยเพราะฉะนั้นเขาสามารถทำประโยชน์จากไผ่ได้จะบอกให้ว่า
ถ้าเราปลูกข้าวโพดนะเขาคำนวณมาแล้วได้รายได้ก็ได้ประมาณ 3,000 บาทต่อไร่ต่อปีแต่เขาปลูกไผ่แล้วทำจนกระทั่งเสร็จกระบวนการเหล่านี้เขามีรายได้ประมาณ 5-6,000 บาทต่อไร่ต่อปี 3,000 กับ 5-6,000 ไม่รู้รัฐบาลเอาอะไรคิดอยู่ตอนนี้นะครับไม่สนับสนุนในทันทีนะเรื่องของโลกร้อนนะถามว่าโลกร้อนเกิดจากอะไรนะครับต้นไม้ในป่านะครับพื้นที่สีเขียวทั้งหลายนะที่มันสามารถเจริญก้านคาร์บอนไดออกไซด์มันถูกทำลายอย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะก๊าซมันก็ลอยขึ้นไปสะสมนะครับการเป็นกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์อยู่ข้างบนนะครับนะครับพื้นที่ป่าทั่วโลกถูกทำลายนะมันจะไม่เหลืออะไรรวมถึงพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราเอามาใช้ถ่านหินน้ำมันเนี่ยถูกดรอปขึ้นมานะครับอันนี้เป็นฝีมือมนุษย์ล้วนๆนะครับแล้วเราก็มาช่วยกันจัดประชุมนะวิ่งไปประชุมต่างประเทศวิ่งไปประชุมข้ามซีกโลกหมดงบไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วมาบอกว่าให้ลดการใช้พลังงานนะขี่จักรยานนะครับลดการใช้ไฟฟ้ามันไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่เลยครับตัวที่จะช่วยได้จริงๆนะไอ้พวกนี้มันแค่บรรเทาเท่านั้นเองครับตัวช่วยจริงๆคือเรื่องของสีเขียวเรื่องของต้นไม้ทำมันถึงจะปลูกพืชให้ได้เยอะที่สุดนะครับปลูกต้นไม้มากมันก็ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากนะครับกระบวนการพวกนี้มันยิ่งใหญ่เพียงพอที่จะลดนะแต่ถ้าเราไปสร้างเครื่องไม้เครื่องมือคิดเป็นแสนเป็นล้านแล้วมันดูดได้ไม่เท่าไหร่นะครับเปลี่ยนแปลงได้นิดนึงแต่ไม่คุ้มนะครับสามารถฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมกลับมาได้นะครับได้สมบูรณ์สมดุลธรรมชาติกลับมาถามว่าอะไรเร็วที่สุดปลูกต้นไม้นานไหมนะครับปลูกไผ่ใช้เวลาแป๊บเดียวคุณปลูกเนี่ยถ้าเขา1ปียังไงก็เห็นสีเขียวแต่ปลูกต้นไม้เนี่ยผมไม่รู้นะปีหน้ามันเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วสีเขียวจะเหลือต้นกระติ๊บกระติ๊บเหมือนนะมีไฟอยู่กองหนึ่งต้นไม้รับได้นะครับต้นใหญ่ๆแต่ถ้ามันมีอย่างนี้ทั่วโลกนะทุกวันนี้มันเกิดอย่างนี้พร้อมกันเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เราปลูกมันไม่ทันนะครับไม่ทันแล้วมันก็จะเป็นตัวทดมันหน่วงไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ตามไม่ทันนะครับไม่ต้องไปคำนวณเลยนะครับเนี่ยต้องปลูกขนาดนี้แต่ปลูกขนาดนี้กว่ามันจะโตได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไผ่จะเป็นวัตถุดิบที่แรงมาแรงที่สุดในโลกในโลกร้อนนะครับยุคโลกร้อนนะครับพูดเรื่องไคลเมทเชนนะครับอันนี้ข้อมูลจากอันนี้ของอินบาเขานะครับก็อย่างที่เขาบอกเขาตอนนี้เขามุ่งไปทางเรื่องของที่เขาจะต่อต้านในเรื่องของไคลเมทเชนนะครับก็เอาไม้ไผ่ก็เป็นเรื่องของการอะไรเขา minimize carbon dioxide ใช่ไหมครับสร้างออกซิเจนมากกว่านะครับเรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อนนะครับ เรื่องของกักเก็บน้ำได้มากกว่าอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับประโยชน์เกี่ยวกับไผ่คือถ้าเอาสไลด์ผมไปแล้วไปนั่งอ่านเองแล้วกันนะเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เขาใช้เป็นข้อมูลของไอโมโซแบมบูของเขาครับตัวฟิโลสตาชิสโคเปเซนนะครับเขาจะได้เนี่ยบอกว่ามัน 1.33 เท่าของป่าเรนฟอเรสต์นะครับสามารถเก็บกักคาร์บอนได้มากกว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาวิจัยมาจากไอไผ่โมโซของเมืองจีนนะครับ 1.4 เท่าของไอ้ต้นคุณิงทามีอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้ไผ่สามารถเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่านะครับมากกว่าต้นไม้ธรรมดาทั่วไปครับให้ออกซิเจนมากกว่านะครับสามารถเก็บคาร์บอนนะฮะแล้วก็สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วครับอันนี้เขาก็บอกว่าเขาเก็บป่าไผ่ของโมโซเนี่ยเขาบอกว่า12ตันคาร์บอนไดออกไซด์ครับต่อเฮกแตร์นะครับที่มันสามารถที่ซิเฟสเอาไว้ได้นะครับมากกว่าต้นไม้นะครับให้ออกซิเจนก็มากกว่าประมาณ 35% นะครับในพื้นที่ที่เท่าๆกันนะระยะไม่หมดเลยนะครับใช้สำหรับไคลเมทเชนลดบรรเทาเรื่องของไคลเมทเชนนะครับเรื่องของแลนด์สเคปดิสโทเรชันนะครับเรื่องการฟื้นฟูภูมิทัศน์เรื่องของการอะแดปเทชันให้เข้ากับโลกร้อนอะไรพวกนี้นะครับปลูกต้นไม้นะครับถ้าจะให้ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้องใช้เวลาหลายสิบปีแต่ปลูกไผ่ใช้สามถึงห้าปีนะครับเขาคำนวณมานะครับบอกว่าป่าไผ่ส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่ถึง7 ปีด้วยซ้ำไปนะสามารถให้ปริมาตรไม้ที่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์นะได้ปริมาณเทียบเท่ากับป่าธรรมชาติที่ต้องใช้เวลา40 ปีไม้โตเร็วครับและ100 ปีสำหรับไม้โตช้านะอันนี้เปรียบให้เป็นกราฟให้เห็นเลยนะครับออกซิเจนนะครับผลิตมากกว่า 35% นะครับคาร์บอนไดออกไซด์เก็บกลับมากกว่าประมาณ 75% และอุ้มน้ำมากกว่าป่าทั่วไปถึง2 เท่านี่คือป่าไผ่นะฮะเขาบอกว่านี่ก็มีคนคำนวณเล่นได้อีกเขาบอกว่าถ้าจะให้ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนให้หมดเนี่ยนะถ้าต้องปลูกไผ่ทั่วโลกให้ได้พื้นที่ประมาณสัก5 เท่าของรัฐเท็กซัสเท็กซัสใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับใหญ่เพราะฉะนั้นปลูกไผ่เต็มพื้นที่ประเทศไทยทุกตารางนิ้วนะครับให้ได้5ประเทศไทยเราจะลดภาวะโลกร้อนได้ประมาณ6 ปีนะครับไม่ต้องรอเป็น100 ปีนะอันนี้เป็นการคิดเล่นๆนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าเราปลูกไผ่เยอะขนาดนั้นมีไผ่ให้กินมีหน่อไม้ให้กินจนอ้วกนะครับต้องบอกนะฮะอาหารแหล่งผลิตอาหารไม่มีวันหมดนะครับ
ไม้ที่จะเอามาทำเป็นวัสดุทดแทนไม้ที่ให้ดูเมื่อกี้นี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับและยั่งยืนด้วยยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับสิ่งก่อสร้างทำจากไม้ไผ่เก็บกักคาร์บอนได้เก็บกักคาร์บอนได้อีกเป็น10ปีเป็น100ปีนะครับอันนี้ให้ดูว่าการทำไม้นะครับอันนี้คือเคลียร์คัตนะครับอันนี้น่าจะแถวบราซิลนะครับทุกที่นะครับถ้าเกิดมีการทำไม้มันจะเป็นลักษณะนี้อันนี้บราซิลนะครับอันนี้แถวออสเตรเลียมันจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นป่าไผ่คุณให้สัมปทานป่าไผ่ไปเขาตัดหมดไม่ได้มีไผ่แก่ไผ่อ่อนอยู่ด้วยกันนะครับไผ่ที่จะใช้ได้จริงๆคือไผ่แก่ซึ่งจะใช้ประมาณ 20-25% ของพื้นที่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดก็ยังเป็นป่าธรรมชาติยังไงป่าก็ยังคงอยู่ธรรมชาติคงอยู่ครับไผ่จึงเป็นผลทางที่เร็วที่สุดที่จะหยุดปัญหาโลกร้อนนะครับกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลนะครับก็เวลาไปพรีเซนต์ที่ไหนก็จะบอกเอารูปนี้ดีให้ดูนี่ป่าบ้านเราแหละนะครับอยากได้ป่าแบบนี้หรืออยากได้แบบนี้นะเนินเตี้ยๆอะไรมันเหมือนกันครับอันนี้ของเมืองจีนนะคนละเรื่องกันเลยนะครับไผ่เบิกนำนะครับขึ้นได้หลายสภาพแวดล้อมนะฮะพอได้ดีนะครับอันนี้ที่เมืองจีนนะครับผมไม่ต้องมานั่งกลัวนะครับว่าแลนด์จะสไลด์นะครับน้ำจะท่วมนะมันมีไผ่อุ้มอยู่แล้วก็รากของไผ่อย่างที่บอกมันเป็นรากแห่มันล้างกันตั้งแต่ฝั่งนู้นมาถึงฝั่งนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นพิพิธเตี้ยนนะครับนะฮะบ้านเรือนตั้งอยู่ตามริมในบุกเลยไม่ต้องกลัวไอ้พวกอยู่ริมแม่น้ำต่างหากยังตายมากกว่าอีกนะครับน้ำท่วมนะอันนี้เป็นโครงการของประเทศอินเดียนะครับเขาบอกว่าเขาจะทำnational green highway mission นะครับก็คือแสนกิโลเมตรของเขาจะปลูกพืชสีเขียวทั้งหมดและเขาบอกว่าตรงไหนที่ปลูกไผ่ได้ให้ปลูกไผ่นะอันนี้เป็นที่ของประเทศอินเดียนะครับอันนี้ที่อินโดนีเซียเขาอะไรอ่ะจากพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยนะครับพื้นที่ดูล้าซ้ายหรือสุดนะครับเขาใช้เวลาในการปรับปรุงพื้นที่ประมาณ5ปีเนี่ยเป็นป่าแล้วนะครับพอ7ปีนี้เป็นแทบเป็นป่าสมบูรณ์เลยนะด้วยไม้ไผ่เห็นมั้ยครับอันนี้ก็สามารถมาดูได้ว่าถ้าเราจะทําเตาโคลนให้เป็นอย่างนี้มันทําได้มั้ยอันนี้ผมต้องมานั่งคุยกันอีกนะครับเพราะมันมีเรื่องสารพัดเรื่องที่มันเรื่องลึกๆอีกเยอะไม่ใช่ว่าอยู่บอกจะเอาไผ่อย่างนี้คงไม่มีใครยอมนะครับอันนี้ผมไปทําอยู่ที่เมืองเงานะครับที่ลำปางนะเป็นป่าต้นแบบนะครับก็คือชาวบ้านเอาไม้ไผ่มาใช้หมดเลยทั้งเขานะครับทำกระเกียบไม้ยืดฟันโรงงานเพียบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยไม่มีน้ำใช้มีน้ำใช้แค่ฝนตกทีเดียวนะครับสุดท้ายนะครับเราก็ไปปิดป่ารู้สึกปิดป่าอยู่ประมาณ5ปีไผ่ขึ้นมาก่อนไม้ที่นี่อื่นนะครับพอกลายเป็นป่าปั๊บน้ำกลับมาชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีตอนนี้นะกลายเป็นที่ดูงานครับเป็นที่สารพัดอย่างที่เขาจะใช้โปรโมทนะครับแล้วก็ไผ่พวกนี้เราก็เอามาใช้อะไรอะเขามีการเก็บค่าภาษีภาพหลวงอะไรของเขาด้วยนะครับแต่ละลำที่เขาออกมาใช้นะฮะเป็นที่ดูงานที่เยอะเลยนะเนี่ยการเป็นป่ากลับมาภายในเวลาประมาณ 4-5 ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันโตเร็วนะฮะไผ่อยากให้ภูเขาทั้งลูกกรีนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันใช้เวลาไม่นานหรอกนะแล้วมันเห็นผลเลยในช่วงที่เราทำงานอยู่นะครับป่าไผ่กลับมาพร้อมกับน้ำลำห้วยนะครับทุกวันนี้เราใช้ไผ่อยู่ประมาณ 30% อันนี้คือข้อเสียนะครับ 70% คือขยะทิ้งนะฮะจะเอาขาโต๊ะจะเอาขาเตียงได้อยู่แค่นั้นไอ้ที่เหลือที่หมดเลยนะครับแต่ที่เมืองจีนเขาใช้จนเป็น zero waste ก็แบ่งเป็นภาคเป็นพาร์ทๆเลยครับตรงบนทำอะไรกลางทำอะไรล่างทำอะไรลากไปทำอะไรผมไม่ทำอะไรไปนะกาไปทำอะไรนะแล้วเขาเอาไปแยกส่วนเพื่อจะประโยชน์เนี่ยจะมีคล้ายๆวิสาหกิจชุมชนก็เลยนะรวมกันทุกคนมารวมอยู่นี้เสร็จแล้วใครอยากได้ภาคไหนไปทำอะไรก็มาซื้อจากตรงนี้นะครับมารับไปจากตรงนี้นะแบ่งผลกำไรกันเนี่ยผลโคนนะฮะไม่ใช้อะไรเลยก็เป็นข้อข้อเนี่ยนะครับก็สามารถไปทำเป็นฐานเป็นแปรรูปแบบเป็นมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับกลางลำนะครับนะเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นรายได้ตรงไหนที่มีมูลค่าเขาไปทำมูลค่าตรงไหนไม่มีก็ไปทำอะไรที่ให้มันเพิ่มมูลค่านะครับส่วนบนของกลางลำไปขายเยอะแยะไปหมดนะครับคือใช้ได้ทุกส่วนเนี่ยอย่างสมมติว่าเรามีไผ่ทุกลำเนี่ยเราใช้ประโยชน์มันก็ตรงที่มันเท่าๆกันตั้งแต่ข้างล่างนะพอมันเริ่มสอบขึ้นข้างบนเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วเขาไปทำตะเกียบไม้ยืนฟันไม่ใช่รอดทำตะเกียบไม้ยืนฟันตั้งแต่โคนยันปลายไม่ใช่นะครับตรงไหนมีประโยชน์ก็ไปใช้ประโยชน์อย่างนั้นก่อนไอ้ตรงที่มันใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้แล้วก็ไปทำนะฮะบางจีนก็ทำกันอย่างนั้นนะฮะเนี่ยทำเป็นเลทนะครับและเหลือสร้างเศษสร้างเลนจริงเอาไปค่อยไปย่อยสลายทำเป็นพวกไฟเบอร์นะครับเอาไปทำเสื้อผ้านะนี่ก็ไม่กว่านะครับใบเราเขาไม่เคยทิ้งเพราะเขาสกัดสารพวกนี้เป็นเงินเป็นทองนั้นเลยนะครับกำยานะครับรากไปทำ
ลิงกินรู้ๆกันอยู่แล้วกล่าวไปเราเคยนึกไหมเอาไปทำประโยชน์ได้ถูกไหมครับเขาไปทำเป็นสุขภาพจีนทำเป็นภาชนะใส่อาหารนะเนี่ยทำเรื่องกล่าวไปอยู่นะฮะของเราทิ้งหมดเลยนะครับขี้เลื่อยไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับเอาไปอัดนะทำเป็นไฟเบอร์บอร์ดได้มีมูลค่าอีกนะทำถาดก็ได้เอาไปอัดเม็ดก็ได้เชื้อเพลิงอัดเม็ดนะครับหรือเอาไปทำกระดาษนะครับคูดไม่จากพื้นแล้วถึงไปทำเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานเองนะครับเนี่ยที่เรามาทั้งหมดมันเหมือนกับความฝันนะขายหน่อขายลำขายยิงพันคนไทยคิดอยู่แค่นี้นะครับนอกนั้นจะทำอะไรนะนึกไม่ออกนะครับถ้าไม่ได้มาดูพรีเซนต์อย่างนี้เขาจะไม่มีวันรู้เลยว่าใครทำอะไรได้อีกเขาจะรู้อยู่แค่นั่นแหละนะครับตะบุงตะก้าแล้วก็อยากรวยทำไงขายหน่อขายลำขายยิงพันนะครับเรื่องทุกอย่างถ้ามาดูตรงนี้ปั๊บเขาจะบอกว่าไกลเกิดเรื่องนะครับแต่เมื่อกี้ผมให้ดูสถานที่หนึ่งแล้วก็คือที่ผาปังที่ทำให้ความฝันกลายเป็นจริงนะครับอยากให้พวกเราเนี่ยถ้ามีเวลานะจะรู้เรื่องไทยให้ไปดูที่นั่นนะครับเราจะรู้เลยว่าเขาทำอะไรนะจากราคาไม่กี่บาทไข่ลำแล้วไม่กี่บาทนะครับเขาทำให้สามารถมีรายได้ประมาณ 5-6,000 บาทต่อไร่ต่อปีมันมหัศจรรย์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวเลขที่เขาชี้มานะครับไข่เรื่องของราคาของหน่อราคาของลำเขาไปเทียบกับพวกนั่นอย่างอื่นเลยแต่ดูที่เขาโพสต์ดีครับ 3,000 บาทต่อไร่ต่อปีไม่รู้ยังทำอยู่ได้ยังไงนะต้านการตลาดนะครับตอนนี้ก็โตอย่างรวดเร็วเลยนะครับไปทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะที่เมืองจีนเราแข่งกับเขาไม่ได้นะแต่เราจะแข่งในเรื่องของไอเดียเรื่องของ value added นะครับมีการส่งออกไปมูลค่าสูงมากนะครับรับเป็น 200,000 กว่าล้านบาทแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะประมาณ 600,000 ล้านบาทในปีนี้รู้สึกที่มูลค่าของไปในตลาดโลกนะครับเราทำไมเราเป็น1ในส่วนนั้นนะขอมาสัก 50,000 ล้านนี่ก็ดีใจแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะไม่ต้องไปหาที่ไหนเมืองจีนมีหมดแล้ววิเคราะห์วิจัยไว้หมดแล้วนะครับเราได้มาสักเครื่องนะครับโรงงานของเราพร้อมจะก๊อปปี้ทันทีนะครับ R&C นะสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันตอนนี้ทำอะไรครับปรับปรุงคุณภาพของไม้ไผ่นะทำให้มันทนต่อการทำลายของมอดและแมลงให้ได้นะไม่ใช่เอาไปขายกันรุ่นๆเลยนะครับวางขายทำเป็นโต๊ะเป็นเตียงเป็นอะไรแล้วก็ให้คนมาบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะครับปรับทัศนคติต่อไผ่นะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าระดับกลางถึงสูงระดับล่างก็จะซื้อของถูกปล่อยต่อนะครับปรับไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะแต่คนที่จะซื้อระดับสูงเนี่ยมันมีนะครับออกแบบรูปทรงนะครับเทคโนโลยีมีเยอะแยะแล้วตอนนี้นะครับหาวิธีเพิ่มมูลค่านะครับเพิ่มผลผลิตวัตถุดิบทำไงจะให้คนในชาติปลูกไผ่ได้เยอะที่สุดนะครับทำไงให้เจ้าของสวนกับผู้เจ้าของโรงงานเนี่ยมาเจอกันตรงกลางไม่ได้มันต้องมีแนวทางแต่เรายังหาไม่เจอตรงจุดเนี่ยเราอาจจะต้องมีใครเข้ามาช่วยนะครับเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอินบาที่เข้ามาช่วยที่จะพูดต่อไปนะครับปรับกฎระเบียบต่างๆนะครับปลูกก็ต้องขายได้ปลูกก็ต้องตัดได้ไม่ใช่แค่ไม่ไผ่ยังตัดไม่ได้ขนส่งไม่ได้นี่ก็ตายเหมือนกันนะครับสนับสนุนนะครับด้วยการสนับสนุนที่ถูกต้องนะครับส่งเสริมอย่างถูกวิธีมันจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่โกยเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาลมันถึงเวลาอย่างที่เราจะผลักดันเรื่องของไม้ไผ่ถึงเวลาอย่างครับหรือว่ายังต้องมองเรื่องของไม้สักอยู่หรือยังต้องมองเรื่องไม้พยุงอยู่นะพวกนั้นเราไม่ได้เถียงว่าเราเป็นป่าไม้เราอยู่ในกรมป่าไม้ทำอันนั้นยังทำให้มันเป็นงานประจำแต่ว่าเรื่องเร่งด่วนคุณอยากเห็นป่าพื้นที่ป่า 40% เนี่ยผมว่า 60% เราก็ทำได้อย่างรวดเร็วถ้าเราจะไม่ไปขอให้มันมีขึ้นมาก่อนนะครับแล้วอย่างอื่นมันจะตามมาเองแต่ตอนนี้เราไม่มองในจุดนี้เราจะพยายามเอาให้ที่อะไรอะพูดไปเดี๋ยวออกอะไรกันนะเนี่ยไอเด็ก2คนนี้ก็นั่งคิดแล้วนะครับมันจะตามพ่อแม่มันว่าทำเรื่องของตะเกียบมายุ่งปันดีไหมนะนี่มันจะเป็นเรื่องของจักสารนะครับรักษาไอ้พวกวัฒนธรรมเอาไว้ของพวกนี้นะครับตะกร้าใบหนึ่งเนี่ยทำตั้งครึ่งเดือน3อาทิตย์ส่งญี่ปุ่นได้ไปละ3คันนะมันไม่ไหวนะไปทำอย่างอื่นที่มันได้มูลค่ารวดเร็วกว่านั้นนะครับถ้ามันมีทุนมันคงไปทำอย่างนี้นะครับทำไม้พื้นไม้กระดานที่ทำด้วยไม้ไผ่นะครับหรือสร้าง อะไรที่มีมูลค่าสูงด้วยการใช้ไผ่แค่ไม่กี่ลำ10กว่าลำรู้สึกใช่ไหมครับกลยุทธ์10กว่าลำทำให้3ตัวนี้ขายได้ 15,000 ใช้เวลาทำแค่เท่าไหร่2วันใช่ไหมประมาณนั้นนะมีเงินใช้ประมาณ 15,000 2วันนะอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับประเทศนะครับอันนี้พวกเราได้เป็นต้องผัดกันนะครับแล้วท่านก็เข้ามาร่วมงานกับพวกเรานะครับเรื่องของไม้ไผ่นะอันนี้ถวายไผ่ชนิดใหม่ของโลกนะครับอันปลูกไผ่ยักษ์นะที่สวนสมเด็จเองนะครับเขาไปสร้างเป็น
ผมกับจิ๋วเข้าไปสร้างในสวนโดมไม้ไผ่ท่านนะครับแล้วก็มีการสร้างเป็นโดมนะโดมไม้ไผ่ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์มีอะไรที่เกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วเอาไปใส่ในนั้นถาวรนะครับไม่รู้ฝุ่นเต็มหรือยังตอนนี้ไม่มีใครไปดูเลยนะเวลาท่านเสด็จก็คลีนกันทีนะครับแม่ก็ไปอยู่ด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเด็กๆทั้งนั้นเลยนะหลอกเด็กง่ายกว่าหลอกผู้ใหญ่นะครับผมจะไปพรีเซนต์ให้เด็กฟังผมดีใจนะไปตามโรงเรียนต่างๆเสร็จแล้วแจกไม้ไผ่นะครับเด็กก็จะลังเลแล้วจะปลูกไม่ปลูกดีครูบอกต้องปลูกไม่ปลูกตัดคะแนนเพราะฉะนั้นมันต้องปลูกเด็กไม่ปลูกเด็กไม่ได้คะแนนพ่อแม่เดือดร้อนพ่อแม่ปลูกให้อีกยังไงก็สำเร็จนะฮะเห็นไหมฮะนะครับก็สนใจเรื่องไผ่ไม่ใช่น้อยนะครับนี่ก็เป็นการฟังเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลของเรานะครับคืออินบาร์นะครับอินบาร์เนี่ยInternational Bamboo and Rattan นะครับ Network on Bamboo and Rattan นะครับมันจะเป็นองค์กรนะที่อยู่ที่ประเทศจีนอยู่ที่ปักกิ่งนะครับก็จะเป็นตัวแทนของเรื่องของไผ่ของหวายระดับโลกนะครับทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นหมดข้อมูลทุกอย่างนะครับเรื่องของการที่จะไปลิงก์กับภาคอุตสาหกรรมภาคการค้าภาคอะไรต่างๆอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับข้อมูลงานวิจัยก็อยู่ที่นี่มันเยอะมากจนกระทั่งให้เปิดดูทุกวันจนตายก็ดูไม่หมดนะครับตอนนี้ประเทศไทยเพิ่งเข้าไปนะครับเพิ่งองค์ไทยเพิ่งยกขึ้นที่ยินบาเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานี่เอง6ธันวาคมนะฮะเป็นประเทศที่42นะครับเป็นชาติที่42แล้วก็เป็นชาติที่12ของเอเชียนะครับแต่ถามว่าทำไมเป็นชาติที่42เราเริ่มมาตั้งแต่ชาติแรกเลยนะครับไม่ใช่ชาติที่แล้วนะก็คือตั้งแต่สมัยอาจารย์สงครามนะครับเขาลิงก์ดร.รุ่งนภาอะไรเงี้ยเขาลิงก์อยู่กับอินบาร์ตั้งแต่ปีแรกเลยที่เขาตั้งตัวนี้ขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราเข้าไม่ได้สักทีแล้วก็ติดอยู่งั้นน่ะพยายามสมัครเท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนรัฐบาลเดี๋ยวก็ไอ้นู่นเดี๋ยวไอ้นี่นะครับจนกระทั่งมาสำเร็จสมัยผมอยู่ก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ถึงเวลาว่าพอเป็นสมาชิกเขาแล้วเนี่ยเราจะไปเอาอะไรจากตรงนั้นมาให้มันเยอะที่สุดได้ยังไงค่าสมาชิกปีละ 800,000 ไม่อย่านึกว่าเยอะแล้วก็ไม่ใช่น้อยนะครับไม่เหมือนของไอ้โฟร์ใช่ไหมอยู่ที่ว่า500เหรียญเท่านั้นเองใช่ไหม 10,000 บาทที่เดียว 20,000 บาทแต่ของ ITTO ตอนนี้ประมาณ4ล้านนะครับหนักกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่เราสามารถจะไปหาประโยชน์จากเขาได้ประโยชน์จากเขาเอามาทำจะเข้าไปหายังไงเขาเป็นหน่วยงานนะครับที่ไม่ใช่เป็นคนให้ทุนนะอย่านึกว่าพอเป็นสมาชิกอินบาร์แล้วไปขอทุนอินบาร์ไม่ใช่นะครับเขาเป็นหน่วยงานที่จะมาซัพพอร์ตเราเนื่องจากเขามีข้อมูลมีฐานมีคนรู้จักมีอะไรแบบทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราพึ่งเขาเนี่ยเราก็เหมือนกับไปให้เขาช่วยแหละนะครับเวลาจะร่างไอ้โปรโตคอลอะไรพวกนี้เขาจะเข้ามาช่วยเราตรงนี้ช่วยฟรีนะฮะแล้วก็พอร่างเป็นโปรโตคอลเสร็จเขาจะช่วยหาโดเนอร์ให้ว่างานของเราเนี่ยเหมาะกับประเทศไหนที่เขาจะเข้ามาสนับสนุนอเมริกาชอบไหมโครงการด้านนี้นะฮะถ้าเผื่อเราทำเรื่องอาหารอเมริกาอาจไม่ชอบสวิตเซอร์แลนด์ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออิตาลีชอบอะไรเขาก็จะไปหาโดเนอร์ทางด้านนั้นให้เขาเป็นตัวประสานให้เรานะครับแล้วก็เป็นคนช่วยดีเวลลอปไอ้พวกโครงการต่างๆหรือว่าถ้าเราจะทำเป็นมาสเตอร์แพลนอะไรของชาติทั้งอย่างเนี่ยเราก็จะดึงเขาเข้ามาช่วยเพราะว่าเขามีประสบการณ์กับ40กว่าประเทศนะครับที่เขาเข้าไปช่วยมาเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะมองอะไรลึกกว่าเราเยอะเลยนะครับเขาจะมองลิงก์ต่างๆนะครับอยากให้เขาช่วยเรื่องการค้าถ้าเรามีเรื่องของการค้าเขาก็จะช่วยนะครับเพราะว่าเขาคุมทางด้านนี้หมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับไผ่กับไวน์เขาคุมด้านนี้หมดนะเรื่องของการค้าเรื่องของรีเสิร์ชนะครับถ้าเราต้องการจะทำงานวิจัยนะเช็คกับเขาก่อนเขามีข้อมูลเยอะมากเลยอาจจะมีหมดแล้วก็ได้ที่เราต้องการทำนะอย่าไปทำซ้ำลักษณะนี้หรือว่าถ้าจะทำอะไรที่เป็นอย่างนี้ปรึกษาเขาเดี๋ยวเขาจะแนะนำเรานะครับคุณควรจะทำอะไรต่อแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์จากกินบาร์นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีโครงการแล้วเนี่ยแล้วจะให้เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานอะไรพวกนี้เราก็ต้องตั้งเป็นงบประมาณที่จะเอาเข้ามาทำงานกับเราด้วยนะเขาคงไม่มานั่งทำงานปีๆกับเราแค่งบ 800,000 ครับให้ 800,000 เนี่ยแค่เขาเดินทางไปประชุมที่ไหนก็หมดแล้วนะครับแต่42ประเทศช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็อัตราค่าเป็นสมาชิกก็จะมันจะแวรี่ไปตามแต่ละประเทศที่เขาดูตามเรทของการส่งออกสินค้าที่ทำด้วยไผ่และหวายนะอยู่ในเรทไหนก็จะชาร์จเราเท่านั้นอย่างของ
ประเทศอะไรที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยเกี่ยวกับไข่เขาก็ชาร์จนิดเดียวไม่ได้แพงนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เขาดูตามสมเหตุสมผลนะครับก็อีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเรื่องของบนแบมบูออร์แกไนเซชันหน่วยงานนี้เคยเข้ามาร่วมจัดบนแบมบูที่บ้านเรานะครับแล้วก็มาสร้างวันที่18กันยายนของทุกปีให้เป็นวันไม่ไข่โลกซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญกับวันไม่ไข่โลกกันเท่าไหร่นะเนื่องจากมันตรงกับวันสถาปนาโลกนะเราต้องไปยุ่งกับงานของเรานะครับแต่ทั่วโลกเขาเฮฮาปาร์ตี้นะครับเขาเอ็นจอยนะครับไอ้นี่ประเทศนั้นมีวงดนตรีประเทศที่ประกวดอาหารประเทศนั้นอะไรที่เกี่ยวกับไม้ไผ่นะครับแล้วก็แชร์มาทางอินเทอร์เน็ตทาง Facebook ทางอะไรพวกนี้นะครับให้รู้ความเคลื่อนไหวนะครับเอกสารนะครับในการอ้างอิงบางส่วนนะครับจริงๆมันเยอะมากนะไผ่เหมาะกับการเรียกอะไรนี่ทำสมาธินะแต่บางทีในป่ามันอาจจะไม่เย็นเท่าไหร่ไม่ร้อนอาจจะต้องเอาออกนะนะครับอันนี้เรื่องของความสวยความงามของไข่นะครับประกวดนางงามนะครับเรื่องของโอเวอร์ตื่นเต้นเรื่อยๆไม่มีอะไรในกอไผ่คนชอบพูดนะครับประเทศเราในจริงมันมีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไผ่อันนี้จะเป็นการเกริ่นให้รู้นะครับคืออย่างนี้ถ้าเราจริงๆแล้วอย่างที่แม่บอกว่าเอาแต่ของใหม่ๆอยากรู้เรื่องของอินบาว่ามันทำอะไรอินบาก็เหมือนกรมป่าไม้ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้นี่ไม่มีความอยากเรื่องต้นไม้เลยมาถึงเล่าเรื่องกรมป่าไม้มันก็ไม่มีใครอยากฟังนะครับผมมาถึงผมจะเล่าเรื่องอินบาเป็นออร์แกไนเซชันอย่างว่าอย่างนี้ต้องมีเสียค่าสมาชิกเขาทำอะไรบ้างมันไม่มีประโยชน์นะครับอย่างที่ผมไปมาเนี่ยต้องไปมาเมื่อสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ที่แล้วนะครับไปด้วยความจำเป็นจริงๆเนื่องจากว่ามันมีวาระที่เขาจะประกาศว่าประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกแล้วไม่มีคนไทยอยู่ในนั้นเลยเขาเลยขอมาเขาบอกผมต้องไปที่เมืองไทยคือไทยทางนู้นก็รู้จักชื่อผมเขาชอบชื่อผมทางเราก็ทำเรื่องขออนุมัติไปประชุมเขาก็บอกว่ามันเร็วเกินไปทำอะไรไม่ทันผมก็เลยต้องใช้งบส่วนตัวไปนะเพราะฉะนั้นทำงานไอ้พวกนี้บางทีถ้าจะรักษาหน้าไว้ก็มีส่วนต้องเอาเรื่องของตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงผมได้ประสานกับเขาคร่าวๆนะครับว่าเราจะต้องทำไงก่อนจะเริ่มยังไงก่อนในการที่จะทำงานกับอินบาร์ตอนนี้รู้แล้วว่าเรายังไม่ได้จ่ายเงินเลยเดี๋ยวเขาคงจะส่งอินวอยซ์มามกรานะครับคือพอดีเราเข้าเป็นสมาชิกในช่วงท้ายของปีเขาบอกเวฟให้ไม่คิดฟรีนะถ้าเป็นองค์กรอื่นไม่ได้เขาคิดตามจำนวนวันอย่าง ITTO นี่คำนวณเลยเหลือ30วันถ้าปี4ล้านถ้า30วันจะเป็นเท่าไหร่เขาคิดมาอย่างนี้เลยนะแต่อินบาร์เขาบอกไม่เป็นไรครับฟรีนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอ้ personal contact ด้วยพอดีผมลิงก์กับเขามาหลายปีมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัยอาจารย์สงครามนะครับรุ่งเร็วเนี่ยนะก็เขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการอย่างรู้อย่างแรกคือประเทศไทยมีไอเดียกับเรื่องไข่ยังไงต้องการให้อะไรอะแนวทางของไข่ไปในด้านไหนคือแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันแต่ละทวีปไม่เหมือนกันถ้าเขาไปทางเอธิโอเปียคนนั้นเรื่องอาหารแล้วนะครับเขาก็จะไปมุ่งเขาทำให้พวก strategic plan อะไรออกไปทางเรื่องอาหารเรื่องของการบรรเทาความอดอยากอะไรพวกนั้นแต่ประเทศไทยจะเอาในเรื่องของอะไรเราจะเอาเรื่องของก่อสร้างไหมบางประเทศก็เน้นเรื่องก่อสร้างโดยเฉพาะเลยเขาจะสร้างพวกนวัตกรรมใหม่ๆในบ้านเรือนที่จะต้องทนต่อแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยเขาก็จะไปเน้นทางด้านนั้นนะครับแต่ประเทศไทยตอนนี้ไปอย่างเงี้ยสารพัดทิศทางเลยนะผมจะเล่าให้ก็คือตอนนี้มันไม่ได้มีที่เราที่เดียวนะครับมีสมาคมไผ่อยู่ที่ที่มหาลัยเกษตรเนี่ยท่านประพัดเป็นนายกสมาคมอยู่ผมก็อยู่ในนั้นนะครับและมีอีกสมาคมไผ่อยู่ที่น่านก็มีนะต่างคนต่างอยากเป็นนายกสมาคมมากเลยก็จะมีหลายสมาคมที่คือไผ่เนี่ยเป็นอันที่มันบูมเร็วไงเขาแบบแป๊บเดียวได้พูดอย่างผมสักที่หนึ่งนะเขาก็ดังละมีคนรู้จักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราจะทำอะไรให้มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยหลังจากที่เราจ่ายค่าสมาชิกแล้วเพราะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยปีถัดไปรัฐบาลก็จะเริ่มมองแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนะไม่สมควรที่จะเป็นสมาชิกต่อตัดงบประมาณนะฮะคือไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นเพราะกว่าจะเป็นได้เนี่ยใช้เวลาหมด19ปีตั้งแต่เริ่มมาปีนี้เป็นตั้งมาแล้ว19ปีอินบาร์นะครับไทยเริ่มมาตั้งปีแรกเลยจนกระทั่งถึงปีที่19ต้องเป็นสมาชิกได้นะ
ราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยโอ้เรามาตลอดเลยเพราะเราอยู่กับเขามาตั้งแต่ต้นนะเขาจะเชิญเรามาทุกปีเดี๋ยวก็หลายคนก็คงได้ไปแล้วไปเทรนไปเวิร์กช็อปอะไรที่อินบาร์ซึ่งจริงๆไม่มีสิทธินะเขาจะเชิญประเทศสมาชิกแต่เนื่องจากเรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวส่วนบุคคลกันเยอะนะครับเขาก็จะค่อนข้างเกรงใจเพราะเขารู้ยังไงกับเราก็ต้องเป็นสมาชิกแต่ไอ้เงินแค่ 800,000 นั้นก็ไม่ได้ต้องการเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าเขาอยากให้มีคำว่าไทยแลนด์อยู่ในนั้นด้วยแล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนกลับไปคิดก่อนก็ได้เดี๋ยวสักอาจจะต้นปีอาจจะมีการระดมสมองนะครับว่าจะเอายังไงเขาพร้อมที่จะมาเป็นที่ปรึกษาให้นะในการที่เราจะสมมติว่าเราจะทำมาสเตอร์แพลนอะไรเงี้ยตอนนี้ผมเขียนไม่ใช่ผมเขียนเราให้เด็กเขียนไว้นะครับเป็นโปรเจกต์เรื่องของการทำมาสเตอร์แพลนเรื่องไทยผ่านแล้วด้วยได้งบมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะจ้างเมนเจอร์มาดูแลเพราะเราไม่มีเวลาจะไปทำแต่เขาคงเป็นคนที่จะมารวบรวมข้อมูลจากพวกเราเรื่องของยุทธศาสตร์ไทยเคยทำแล้วผมทำกับทางเบโดของเศรษฐกิจจัดฐานชีวภาพนะฮะแต่ตอนนั้นผู้อำนวยการของเขาตอนสมัยทำเขาโอเคด้วยแต่พอเปลี่ยนผู้อำนวยการเขาไม่เอาเรื่องไผ่เขาหันไปเรื่องวัวเรื่องควายอะไรของเขานะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรื้อฟื้นมันขึ้นมาใหม่จะเอายุทธศาสตร์ตรงนั้นมาผสมกับตัวที่เราจะทำเป็นมาสเตอร์แพลนใหม่แล้วจะผลักเข้ารัฐบาลให้ครม.เห็นชอบนะซึ่งเห็นชอบไม่เห็นชอบผมไม่สนใจถ้าเราทำอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วเราทำกันอย่างสม่ำเสมอประเดี๋ยวมันก็จะผลักดันไปได้อย่างเรื่องเนี่ยอยากจะดิสคัสเหมือนกันเรื่องของก็ผมพูดกับผู้ใหญ่หลายท่านนะครับก็ทุกคนเห็นด้วยหมดเลยนะเรื่องของการที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้นะครับอย่างรวดเร็วนะเรื่องของเขาหัวโล้นนะหรือเรื่องของการที่จะทำยังไงให้ไผ่เข้าไปอยู่ในพืชเศรษฐกิจอันดับต้นผมวันนั้นผมไปที่อินบาผมก็พูดกับเขาว่าในที่ประชุมนะเขาให้ยกมือผมก็ยกบอกว่าอินบาเนี่ยสร้างมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าไผ่ก็ยังอยู่ที่ระดับเนี่ยคือทุกคนมองไผ่ยังไงรู้ไหมผมบอกเขาไปที่ไหนคุณก็พูดคำเดียวว่าไผ่คือพืชตระกูลหญ้าหนึ่งในพืชตระกูลหญ้าคุณเริ่มลุกดาวมันตั้งแต่แรกแล้วนะไผ่คือวูดสับสติลคือวัสดุทดแทนไม้ไผ่คืออัลเทอร์เนทีฟไผ่คือทางเลือกเนี่ยใช้คำเหล่านี้ทางเลือกทดแทนเป็นหญ้าโหแล้วมันจะโตได้ยังไงอะฮะทุกคนฮือฮานะบอกเฮ้ยคนไทยมันคิดอย่างนี้เหรอผมก็บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับต่อไปทำยังไงเราจะผลักดันให้กับว่าไผ่กลายเป็นอะไรที่สนับสนุนแล้วมันเป็นคือไม้อะอย่าไปบอกที่มองเป็นหญ้านะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องของไอ้แท็กซอนอมีนะแต่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจอะไม้ไผ่นะครับแผ่นหนึ่งเนี่ยหนึ่งตารางเมตรราคาแพงกว่าไอ้ไม้พวกนี้จริงๆนะมูลค่าสูงกว่าด้วยทำไงจะทำให้ไผ่กลายเป็นไม้กลายเป็นทองนะคนหันมาปลูกไผ่กันหมดเลยเพราะมันได้เงินถามว่าได้เงินเร็วไหมได้เงินเร็วกว่าไม้ทั่วไปต้องนึกตรงจุดนี้ก่อนถ้าเราทำให้ไผ่สามารถขายได้นะครับทำให้คุณภาพของมันมีดีพอที่เขาจะไม่ดูถูกแล้วว่าใช้แล้วเป็นมอดเป็นแมลงอะไรเงี้ยนะเมื่อนั้นแหละแล้วก็ปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบนะครับไผ่เนี่ยปรับปรุงง่ายที่สุดเรื่องไม้ยังปรับปรุงยากนะพื้นที่ไม่ใช่ที่ของเราอย่างเงี้ยถ้าไปปลูกเป็นไม่ใช่ที่กรรมสิทธิ์เงี้ยปลูกไม้อื่นนี่พูดยากนะแต่ถ้าปลูกไผ่แล้วถ้าไม่ใช่ไผ่ที่มีอยู่ในบ้านเราล่ะเป็นไผ่ต่างถิ่นนะมันสามารถตัดได้มันสามารถอะไรได้แล้วเราอ้างได้ด้วยนะว่าไผ่คุณไม่ตัดคุณก็เสียเปล่ามันอยู่ประมาณ 5-6 ปีมันก็เริ่มผุพังเวลามันมีหน่อคุณขายหน่อคุณขายได้หน่อต้นฤดูราคาแพงจะตาย 4-50 บาทบางชนิดเป็นร้อยเลยด้วยนะครับพอหมดนอกฤดูปั๊บหน่อขายยากนะครับเพราะว่าหน่อถูกมีเยอะแยะคุณจะไปสอะไรอ่ะจะไปแคร์ทำไมในเมื่อคุณสามารถมันเก็บมันเป็นลำได้แล้วลำเก็บไว้ได้อีก 5-6 ปีไม่ขายก็ได้ถึงเวลาขายปั๊บมีเงินเยอะแยะเลยนะทำไงจะเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยทัศนคติของผู้บริหารให้หันมามองเรื่องของไผ่คือไม่ใช่ตะพึดตะพือสักพยุงอะไรอยู่แค่นี้นะคือต้องบอกว่าถ้าเรายังทำอะไรเก่าๆอยู่นะอันนี้ผมคิดเองนะคุณก็ได้ผลลัพธ์อย่างเก่าอันนี้ใช้คำพูดแบบพวกแอมเวย์นะ
แต่ถ้าลองทำอะไรมันใหม่ๆครับอย่างถ้าที่ดีบอกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องกฎหมายก็ทะลุต้องมันออกไว้เนี่ยมันเราทำอะไรใหม่ๆมั่งมันจะได้สำเร็จเราก็ควรจะหันมาคิดเรื่องนี้เหมือนกันเราติดคำว่าไผ่เป็นหญ้าไผ่เป็นตัวเลือกติดอะไรมานานแล้วเราลองหันมาทำให้มันเป็นตัวสำคัญที่เป็นพระเอกจริงๆนะฮะทำไงอย่างวณวัฒน์อย่างเงี้ยสำนักวิจัยเนี่ยเทโครงการไผ่เข้ามาแต่ทำให้มันไม่ใช่ว่าเอาแค่physical property mechanical property อยู่แค่นี้นะมันต้องออกมาเป็นในเรื่องของ innovation เป็นเรื่องของอะไรนวัตกรรมใหม่ๆผมว่าพวกเรามีหัวมีอะไรคิดกันเยอะแยะเลยนะครับถ้าเผื่อทำออกมาในลักษณะนี้นะครับพอผู้ใหญ่เริ่มเห็นปั๊บเนี่ยมันไข่มันจะเริ่มขึ้นมาเป็นพระเอกแล้วขึ้นมาเป็นตัวเอกแล้วสาเหตุที่มันเป็นตัวเอกก็คือมันโตเร็วนะครับเราได้วัตถุดิบมาอย่างรวดเร็วและเรื่องของ sustainability ทั่วโลกเนี่ยใครก็มอง SDG sustainable development goal ใช่ไหมอะไรก็ sustainable แต่มีถามว่ามีต้นไม้ต้นไหน sustainable มั้งตัดแล้วก็ตัดเลยทั้งนั้นนะมียูคาพอยังได้มาอีกสักหลายรอบหน่อยนะครับแต่ไข่คุณตัดได้เรื่อยๆครับมันอยู่กับเราจนกว่ามันจะสิ้นอายุไข่นะอายุไข่มัน50ปีคุณก็ตัดใช้ได้ทั้ง50ปีบางชนิดเป็น100ปีคุณก็ใช้มันอยู่แค่นั้นนะเป็น100ปีปลูกทีเดียวครับอันนี้ยังไงก็ sustainable นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหันมามองไข่ในแง่มุมต่างๆที่ผมโชว์ให้เห็นนะครับแล้วก็พยายามเอาความรู้เนี่ยเจอผู้ใหญ่นั่งคุยด้วยเจอเด็กให้เขาปรับทัศนคติเขารักไข่ตั้งแต่แรกๆเลยทำยังไงถึงจะทำตรงจุดนี้ให้ได้แต่ที่สำคัญทำยังไงจะได้โปรเจกต์แล้วโปรเจกต์ออกมาไม่ใช่โปรเจกต์กระจัดกระจายแยกกันนะอินบาวก็คงไม่สนใจที่จะมาช่วยเราเดเวลลอปมันต้องเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ที่มีผลกระทบกับประเทศลักษณะนั้นทำไงพัฒนาเป็นคอมมูนิตี้อะไรอะความเป็นดีอยู่ดีกินดีของประชาชนของคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยอันนี้เขาสนใจทำยังไงเกี่ยวกับพัฒนาเรื่อง environment อะไรเงี้ยเขาสนใจนะครับเรื่องลดเรื่องของ climate change อะไรเงี้ยสนใจแต่ถ้าเอาแค่ทำไงจะพัฒนาจะดูว่าชนิดนี้เหมาะไหมกับสร้างบ้านเนี้ยเขาอาจจะไม่สนใจนะครับอันนี้เราคงต้องเปลี่ยนมุมมองกันบ้างละนะครับหันไปมองอะไรที่มันเป็นภาพรวมของประเทศที่มันจะมาจากไม้ไผ่นะครับนึกอะไรเกี่ยวกับไม้อย่างอื่นที่เราเคยนึกลองนึกมาเป็นไม้ไผ่บ้างนะครับอยากถามอะไรอยากให้ใครไฟอะไรขอมันมีกาแฟแล้วก็ขนมคือแล้วก็เอามาคุยกันอยู่ข้างในดีไหมคะได้ครับคือไม่ต้องไปกินข้างนอกอ่ะถือมากินข้างในแล้วก็มานั่งคุยแล้วทำให้เป็นแบบคุยกันแบบแฟงๆนะครับ